ถึงอยู่บ้านพีชก็ต้องทำหลายอย่างจนพีชพัชระจะกลายเป็นพีชพัชลาละแต่ถึงล้าพีชก็ไปต่อได้ใหม่ Vita Active 14มีวิตามินถึง14ชนิดชาร์จชีวิตให้ไปต่อได้ไม่มีสะดุด Honda City Hatchback คันนี้มายโปรไฟล์เลยทั้งภายนอกภายในจะ move ไปไหนก็เป็นตัวเองสุดๆอัพสเตตัสความแรงกับเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร VTEC Turbo 122แรงม้า move ไปสร้างสตอรี่ใหม่ๆให้ชีวิตได้ทันใจ Enjoy ทุก activity ด้วยเบาะนั่ง Ultra Seat ปรับได้4โหมดจะเปิดตี้ Cast Game ไลฟ์สดหรือนอนชิลๆไถ News Feedอยาก move แบบไหนเอาที่เป็นตัวเองเลย The City Hatchback for whatever moves meสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรากลับมาพบกันกับช่องเดิมนะครับก็คือ Discordเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอนับวิวแป๊บหนึ่งมีอยู่3คนนะครับเข้าใจว่านิสิตที่เหลือก็น่าจะตามดูกันนะเนาะเพราะว่าผมจากที่ผมเห็น response นะครับก็มีคนส่งข้อมูลนะครับของที่อยู่ตัวเองมานะก็หลังจากที่ผมสอนเสร็จไปแล้วประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับนะก็เราไม่ต้องเครียดมากนะครับนะไม่ต้องมาเปิดอะไรเปิดจอใช่ไหมแล้วก็นะต้องเช็คชื่ออะไรเงี้ยบังคับให้เปิดกล้องอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับก็ใครอยากดูก็ดูนะครับใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนะครับโอเคก็วิชานี้เราก็สบายสบายกันนะครับนะใครเครียดอะไรปรึกษาผมได้นะครับนะหลังไมค์มาได้นะแต่ผมจะตอบช้าหน่อยก็เถอะนะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีคนให้ข้อมูลมาเกือบครบแล้วนะครับยังมีบางส่วนน่าจะอีกสักคนหรือ2คนนี่แหละนะครับก็พวกเราก็จากที่ผมพิจารณาแล้วก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะยังไม่มีเรื่องมีราวนะครับนะก็จะมีอะไรมีแถวสุขุมวิทนะครับแถวสมุทรปราการก็มีนะครับนะแต่ว่าสมุทรสาครไม่มีนะครับแล้วก็มีเพื่อนเราอีกคนนึงนะครับกลับบ้านไปนะครับไปรีโมทเลิร์นนิ่งจากที่เชียงใหม่นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าสมมติว่าถ้าเรารันคลาสออนไซต์แล้วมันจะเป็นวิชาเดียวที่จะออนไซต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่งั้นก็คือต้องทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ไปด้วยนะครับซึ่งก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าก็ขอเป็นออนไลน์ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หลังจากสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์ในใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคครับอ่ะก็โอเคก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรียนกันนะครับนะให้มันได้น้ำได้เนื้อหน่อยเนาะนะครับนะไม่ใช่ฝอยแหลกใช่ไหมเหมือนเลคเชอร์ที่แล้วนะครับก็เราก็จะเรียนนะครับเลคเชอร์ที่14นะครับเราก็จะเรียนจากที่เราทิ้งไว้นะครับเมื่อวันจันทร์นะครับก็เป็นเรื่องของ work step model นะครับนะก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวรีวิวสักนิดนึงก่อนเนาะครั้งที่แล้วนะเราพูดถึงbasic นะครับของ work step modelเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับโอเคก็พูดถึงก่อนนะครับว่า PRAM เนี่ยมันมีความนะที่เราไม่ชอบยังไงนะครับก็มันยุ่งยากเนาะมันเป็นโมเดลที่เอาไว้เขียนโปรแกรมจริงๆนะเอาไว้คิด
ในเชิงของโปรแกรมมากกว่านะครับนะถ้าจะวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะต้องนะมันมีความยุ่งยากอยู่ในตัวมันเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องมันจะต้องวิเคราะห์จากจำนวนโปรเซสเซอร์ที่เราใช้ใช่ป่ะนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่าอัลกอริทึมเนี่ยแบบพาราเรลเนี่ยมันนะใจความหลักของมันเนี่ยมันคือการเทรดออฟระหว่างโปรเซสเซอร์กับสปีดเพราะนั้นมันจะแวรี่ได้ใช่ไหมครับนะไม่ใช่ว่าคุณใช้โปรเซสเซอร์เท่านี้แล้วไทม์มันจะล็อกไว้เท่านี้ใช่ไหมคือมันเลื่อนได้ตลอดนะครับมันสามารถสเกลขึ้นสเกลลงได้นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของโปรเซสเซอร์ที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการเครื่องมืออะไรนะครับเครื่องมือที่นี้คือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เนาะที่ช่วยให้เราวิเคราะห์ถึงความซับซ้อนของอัลกอริทึมได้ง่ายขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าทำให้ดีเทลของเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับเรื่องของการใช้งานจำนวนโปรเซสเซอร์เนี่ยมันหายไปนะครับนะก็จึงเป็นที่มาของตัว Workstep Model นะครับทีนี้ในตัว Workstep Model ใช่ไหมนะครับเราก็จะสนใจนะครับเราจะมี measure นะครับอยู่2แบบนะครับในตัว Workstep Model นะครับอย่างแรกก็คือ work นะครับwork เนี่ยนะครับการ define ของคำว่า work เนี่ยคือจำนวนของ operation นั่นเองนะครับจำนวน operation ที่อยู่ในอัลกอริทึมทั้งหมดนะครับนะซึ่งอัลกอริทึมมันก็จะมีเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมครับมันขั้นเป็นตอนก็คือจะมีสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่า work นะครับเราหมายถึง work complexity นะครับเราหมายถึง work โดยรวมเพราะนั้นมันคือจำนวน operation โดยรวมที่อัลกอริทึมมันทำงานทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณานะครับ sequential algorithm เนาะ sequential algorithm ถ้าเราพิจารณาว่า work ของมันคืออะไรนะครับ work ของมันคือ time นะครับใน sequential algorithm work ของมันคือ time นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าเราพิจารณา parallel algorithm โดยที่เรานะครับนะล็อกจำนวนโปรเซสเซอร์ไว้แค่1ใช่ไหมถ้าล็อกไว้แค่1มันคือ sequential algorithm ถูกไหมครับเพราะนั้น sequential algorithm เนี่ยแหละครับนะมันจะรันยังไงไหมมันก็รันเป็นคำสั่งไปนะครับทีนี้ไอ้จำนวนคำสั่งทั้งหมดนะครับนะที่อยู่ใน sequential algorithm เนี่ยเราก็จะถือว่ามันเป็นจำนวนของ operation ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะใน sequential algorithm เนี่ยเวลาเราวัด time complexity ใช่ไหมนะครับเราวัดจากจำนวน operation นะครับไอ้ที่เราพูดถึง big O อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันคือจำนวน operation นะครับแต่ทีนี้ใน parallel เนี่ยนะครับคำว่า work มันจะไม่ใช่ time คำว่า work มันคือจำนวน operation จริงๆนะครับใน sequential worldนะครับจำนวน operation คือ time นะครับแต่ใน parallel จำนวน operation ไม่ใช่ time ใช่ไหม time คืออะไร time คือ step นะครับหรือ step นะเพราะนั้นอันนี้คือหลักการของมันนะครับ work คือจำนวน operation นะครับ time คือ step นะครับในโลกของ parallel นะเพราะนั้นเราจะมี measure อยู่2ตัวที่ใช้วัด complexity ก็คือ work complexity แล้วก็ step complexity นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนถึงคุณลักษณะของ work complexity กับ step complexity เนาะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้มันออกมายังไงอะไรเงี้ยเงื่อนไขไหนถึงจะบอกว่าโอเคถ้าดีไซน์อัลกอริทึมออกมาได้ตามนี้แล้วมันมี work ตามนี้มี step ตามนี้ถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะโยงกลับไปที่เรื่องตั้งต้นของเราที่เรียนตั้งแต่เลคเชอร์แรกนะครับซึ่งไม่ใช่เลคเชอร์แรกเลคเชอร์ที่3ที่4ประมาณเนี้ยนะครับเราเรียนเรื่อง highly ใช่มั้ย highly parallel solution นะครับเดี๋ยวมันจะต้องแมทช์กับอะไรพวกนั้นเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโยงจากโลกของ Workstep เนี่ยไปที่โลกของparallel นะครับนะแบบที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับก็นะครับโอเคก็ Workstep นะครับนะก็อีกสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็จุดประสงค์ของเราก็คือว่าทำให้ดีเทลของเรื่องการ implement เนี่ยพูดว่าจำนวนโปรเซสเซอร์มันเท่าไหร่มันหายไปนะครับมันหายไปเนาะโอเคอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับในสไลด์ที่อัปโหลดไปให้เมื่อบ่ายวันจันทร์นะครับจริงๆแก้ไปหมดแล้วเนาะที่เป็นเออร์เลอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นที่โปรพวกนี้นะครับโอเคก็เราได้ทำการวิเคราะห์นะครับตัว work step นะครับนะของตัวนะครับพีแรมโปรแกรมตัวหนึ่งใช่ไหมซึ่งทำนะครับ parallel sum นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่า workของมันออกมาเนี่ยคือ O/N เพราะนั้นจำนวน operation ที่อยู่ในอัลกอริทึมตัวเนี้ยมันคือ O/N นะครับแล้วก็พูดถึง step complexity ใช่ไหมครับพูดว่าโอเค time แบบ parallel ของมันเนี่ยนะครับนะคือเท่าไหร่คือ log ฐาน2ของ N นะครับ log ฐาน2ของ N นะครับหรือ big O log N นั่นเองนะครับ workstep นี้จริงๆเราสามารถคิด
คิดว่าเรามีจำนวนโปรเซสเซอร์ก็จะจำกัดก็ได้นะครับนะแล้วก็เราจะบอกว่าโอเคสเต็ปแรกเนี่ยนะถ้ามีโปรเซสเซอร์ไม่จำกัดแล้วคุณจะทำโอเปอเรชันพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคุณจะทำเป็นจำนวนโอเปอเรชันเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เสร็จที่2คุณจะทำเท่าไหร่เสร็จที่3คุณเท่าไหร่นะครับคุณก็เอาจำนวนของโอเปอเรชันทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็ได้ออกมาเป็นเวิร์คคอมเพล็กซิตี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นว่าโอเคมันออกมาเป็น ON ตามนี้เนาะครับนะที่เราทำการไล่กันไปนะครับ n ส่วน2บวก n ส่วน4บวก n ส่วน8นะครับบวกไปเรื่อยๆใช่มั้ยจนกระทั่งถึง n นะครับหารด้วย2ยกกำลังล็อกฐาน2ของ n นะครับซึ่งก็ออกมาเป็น1นะครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคไอ้ตัวอนุกรมตัวเนี้ยนะครับมัน evaluate ออกมาได้เป็น ON นะครับส่วนstep complexity ใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคใน for loop ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น for all ใช่ไหมครับ for all คือการ indicate ว่าโอเค operation ที่จะตามเข้ามาใน for เนี้ยนะครับมันคือconcurrent operation นะครับนะก็คือ operation ที่มันจะถูก perform simultaneously นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าโอเคใน whatever นะครับที่อยู่ในตัว for all ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะถือว่าโอเคมัน run เป็นconstant time step นะครับหรือ unit time step แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในนี้นะครับนะไลน์2 3 4ใช่มั้ยมันก็จะ execute แค่นะภายใน O1 step นะครับนะหรือ constant time step นั่นเองนะครับทีนี้ส่วนนะครับนะไลน์1ถึง5ใช่มั้ยไลน์1ถึง5เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็น for มันไม่ใช่ for all นะครับนะก็เพราะนั้นมันก็จะคิดแบบ sequential นั่นเองนะครับมันก็จะคิดว่าโอเคคุณรันตั้งแต่ h เท่ากับ1จนกระทั่งถึงล็อกฐาน2ของ n นะครับเพราะนั้นมันก็จะรันอยู่ประมาณล็อก n รอบนะครับข้างในนี้มัน execute อยู่ประมาณ o 1ถูกป่ะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นล็อก n คูณกับ o 1ก็ได้ออกมาเป็น o log n นะครับเพราะนั้นก็เลยออกมา step complexity ของเราก็เลยออกมาเป็นล็อกฐาน2ของ n นะครับทีนี้จริงๆแล้วนะครับนะไอการคำนวณที่เกิดขึ้นนะครับในตัวพีรัมไม่ใช่โปรแกรมโปรแกรมหรอ work step โปรแกรมตัวเนี้ยนะครับนะเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมันคือการคำนวณที่เราอธิบายโดยใช้นะครับ balance tree แบบนี้นะครับจริงๆมันเป็นรูป upside down แบบนี้มากกว่านะครับก็คือเราจะมองว่าไอการทำ parallel sum ของเราเนี่ยมันคือการ reduce ใช่ไหม reduce input นะครับก็นะครับ reduce หมายความว่าไงหมายความว่าเรากำลังจะลดรูปของ input นะครับนะคือเราชิงตัว input นะครับนะ by half นะครับนะแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบของ for loop นะครับเพราะนั้นรอบแรกนะครับนะ input เรามีอยู่8ตัวนะครับ assume ว่า n เท่ากับ8นะครับมันก็จะชิงลงมาเหลือแค่ n เท่ากับ4นะครับจากนั้นมันก็จะชิงลงมาอีกนะครับเหลือ n เท่ากับ2นะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยจนกระทั่งถึง n เท่ากับ1นะครับโอเคผมนึกว่าไอตัวโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคำว่า reduce มันคือประมาณนี้นะครับจริงๆ reduce เป็น pattern ที่ common มากนะครับเราสามารถสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ apply เฉพาะการบวกเดียวเนาะคือการคูณก็เราก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คือเรา reduce ตัว input ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่เหลือ input ตัวเดียว input ตัวนั้นนะคือ output นะครับเนาะโอเคนะครับอ่ะจากนั้นเราก็พูดนะครับนะเราทิ้งท้ายกันไว้ที่หน้านี้ก็คือการนะก็คือ remark นะครับนะผมควรจะเอาหน้าผมเล็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะบังนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราก็พูดถึงนะครับนะ work step โปรแกรมนะครับโดยรวมเนาะว่านะครับมัน provide นะครับสิ่งที่เป็นhigh level description ของตัวอัลกอริทึมว่าอัลกอริทึมของเรามันทำงานยังไงนะครับคือเป็นการดิสคัสแบบ high level นะครับเพราะนั้นมันจะไม่อิงกับตัวดีเทลของเรื่องของการใช้งานโปรเซสเซอร์คุณเอาโปรเซสเซอร์ตัวไหนไปใช้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวในเลคเชอร์นี้แหละนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆนะครับก็ถัดจากนี้อีกสักนิดนึงนะครับเราก็จะได้เรียนนะครับว่าโอเคมันมีทฤษฎีที่ใช้ในการgenerate ตัวอัลกอริทึมที่เป็น work stepนะครับพูดง่ายๆคือ convert แล้วกันนะ convert ตัวอัลกอริทึมที่เป็น work step ออกมาให้เป็น PRAM อัลกอริทึมได้นะครับนี่เป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมที่เราผมสิ่งที่ผมโชว์พวกเราไปนะครับในท้าย lecture ที่แล้วเนี่ยมันถึงทำได้จำได้ปะที่โอเคเราใส่ directive เข้าไปตรงนี้ใน OpenADC แล้วพอเรา compile ปุ๊บนะครับมัน generate code ที่เป็น kernel ออกมาให้เรา
นะครับมันเจเนเรตโค้ดที่เป็น parallel portion ออกมาให้เราได้นะครับมันทำได้ด้วยทฤษฎีของการ simulate นะครับ simulate นะครับนะหรือการ scheduling นะครับจริงๆควรจะใช้คำว่า scheduling มากกว่านะครับ appropriate มากกว่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเรียนถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของtheory นะครับของการ scheduling ตัว processor เพื่อให้มา handle งานที่อยู่ในอัลกอริทึมนะครับซึ่งด้วย theory ตรงนี้นะครับด้วย theorem ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ predict นะครับตัว time ออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวจำนวน processor ออกมาด้วยมาได้ด้วยนะครับคือ time ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ step ในที่นี้เราจริงๆมันคือ time นะครับนะแต่ว่าเราเลี่ยงไปใช้คำว่า step เพราะว่าไม่อยากให้มันสับสนกับคำว่า timeนะครับเพราะนั้นไอ้คำว่า time ในparallel จริงๆเนี่ยเราหมายถึง time ของตัวอัลกอริทึมที่เรานะครับล็อกจำนวนของโปรเซสเซอร์ไว้โอเคไหมนะครับ step เราหมายถึงว่าโอเคมันคือ time โดย general ของมันนะครับนะคือเราสามารถคือเป็น time ที่เราสมมุติว่าถ้าเรามีโปรเซสเซอร์เป็น infinite นะครับแล้วเราจะมี step อยู่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้น step ในที่นี้มันจึงเป็น time ที่มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้จำนวนของโปรเซสเซอร์เป็นอินฟินิตนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็รีมาร์คนะครับแต่ในหน้า10นะครับก็พูดถึงว่าโอเคตัว WorkSafe โปรแกรมใช่ไหมมัน contain portion นะครับซึ่งเป็น serial operation แล้วก็ concurrent operation นะครับทีนี้เราจะดูด้วยไงว่าตรงไหนเป็น serial operation เป็น concurrent operation เราก็จะดูจากตัว keyword for all นะครับนะคือถ้าตัวโค้ดนะครับตัว pseudo code เนี่ยมันอยู่ข้างในตัว for all ใช่ไหมมันคืออะไรครับมันคือ concurrent operation นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ใน for all นะครับคือมันไม่อยู่ใน body ของ for all มันก็คืออยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะคิดว่ามันคือ serial operation เราก็จะคิดว่าโอเคมันคือการ execute แบบ sequential แบบปกติเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ก็นะครับนะหน้านี้ยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับเราจบที่หน้าที่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพูดถึง work step complexity นะครับแบบเป็นทางการมากขึ้นนะครับนะก็นะครับเราก็จะวัดเนี่ยเราก็จะวัด complexity ด้วย2 measure ตัวเนี้ยครับโดยที่เรามองว่า measure ตัวเนี้ยมันจะต้อง relate กับตัว problem size หรือตัว input size nนะครับเพราะมันคือ complexity เนาะเวลา complexity เนี่ยเราพิจารณาถึงนะครับนะเวลาใช่ไหมโดยที่ไม่ใช่เวลานะครับนะพิจารณาถึงความซับซ้อนของอัลกอริทึมโดยที่เรากำลังวัดเมื่อเทียบจากนะครับนะ input size เป็น n ซึ่ง n เป็นอะไรก็ได้ถูกป่ะครับมันมองว่า n เป็นตัวแปรนะครับนะทีนี้ work complexity นะครับนะเราก็จะมองว่ามันคือนะครับ the total number of operation นะครับ the algorithm perform ครับdenote by wn นะครับ denote by wn นะโอเคเพราะนั้นเห็น wn เมื่อไหร่นะครับนะโดย standard นะครับ wn เนี่ยคือ standard เลยนะเราจะพูดถึงหมายถึงว่าเราพูดถึงจำนวนของ operation ที่อัลกอริทึมมันทำงานอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ามันเป็น sequential algorithm จำนวน operation ที่มันทำงานก็คือ time นั่นเองนะครับทีนี้ step complexity บ้างนะครับ step complexity บางตำรานะครับอาจจะไม่ใช่คำว่า stepมันตำราใช้คำว่า depth นะครับคำว่า depth นะก็คือคำว่าลึกอะไรเงี้ยนะครับทำนองนี้เนาะ depth นะครับหรือบางตำราจะใช้คำว่า time ก็ได้ work time อะไรเงี้ยนะแต่มันจะสับสนนะครับจะสับสนเนาะว่าเฮ้ยคุณกำลังพูดถึง time อะไรอยู่นะครับทีนี้ไอ้ general โดย general เนี่ยนะครับที่เขาใช้กันก็คือคำว่า depth แล้วก็คือคำว่า step นะครับสองอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าคุณเจอ depth คุณอาจจะเจอสัญลักษณ์ที่เขาใช้ refer ถึงก็คือเป็น dn อะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับก็จะใช้ step แล้วกันเนาะก็คือในวิชานี้เราใช้ step แล้วกันนะครับเราเรียก depth ของคนอื่นว่าเรียกว่า step โอเคไหมโอเคเพราะนั้น sn ของเรานะครับก็จะหมายถึงนะครับ step นะครับทีนี้โดย definition ของมันคืออะไรนะมันคือthe number of step that the algorithm execute นะครับคือจำนวนของ step ที่อัลกอริทึมมัน execute นะครับถ้ามันเป็น sequential ถูกป่ะถ้ามันเป็น sequential sn เราก็จะเท่ากับ time เหมือนกันนะครับเท่ากับ time ถูกป่ะ
WN เราก็เข้ากับทางเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะผมขอใส่ตรงนี้เป็นเพิ่มเติมผมโน้ตไว้ให้นะครับเนาะว่า in sequential นะครับWN ของเราเท่ากับ TSN นะครับเมื่อ TSN เป็น time แบบ sequential นะครับแล้วก็ SN ของเราเท่ากับTSN เหมือนกันนะครับทำนองนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเอาตัว work กับ step ไปวัด sequential algorithm ใช่ไหมมันออกมาเป็นเวลาเลยนะครับคือเวลาคือ work เวลาคือ step โอเคเนาะโอเคทีนี้ในพาราเรลเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับในพาราเรลมันก็จะต่างกันแต่อย่างที่ผมเกริ่นบอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะครับเพราะเรามีจำนวนโปรเซสเซอร์ให้ใช้งานมากขึ้นใช่ไหมนะแล้วก็ในเวิร์กสเต็ปเนี่ยเราคิดว่าโปรเซสเซอร์ของเราเป็นอินฟินิตได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เราบอกเลยว่าโอเคโอเปอเรชันนี้มันทำพร้อมกันได้ทำพร้อมกันได้ใช่ไหมครับแล้วจำนวนโอเปอเรชันที่ทำพร้อมกันได้นะสเต็ปที่หนึ่งใช่ไหมถามว่ามีกี่โอเปอเรชันนะครับค่านั้นคือค่าของ w sub 1n ตรงนี้นะครับที่สเต็ปที่2นะครับคุณมีจำนวนโอเปอเรชันอยู่กี่โอเปอเรชันอันนี้คือ w sub 2n นะครับเพราะนั้นไอ้ wn ของเรานะครับมันคือ total ใช่มั้ย total number of operation เพราะนั้นมันคือ total work นะครับ total work นะทีนี้นะครับ total work มันคิดยังไงมันก็จะคิดจากนะครับนะ work ที่สเต็ป1นะครับบวกกับ work ที่สเต็ป2นะครับบวก work ที่ step 3 and so on ไปเรื่อยจนกระทั่งถึง work ที่ step สุดท้ายนะนี่ step สุดท้ายคืออะไร step สุดท้ายของเราเนี่ยมันคือ step ที่ sn นะครับ step ที่ sn นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเวลาเราพูดถึง step complexity เนี่ยมันจะมาด้วยกันกับ work ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ total work เนี่ยมันเกิดจาก work ที่ซ่อนอยู่แต่ในแต่ละ step แต่ละ step แต่ละ step นะครับแล้วเราเอามาซ้ำรวมกันเราก็จะได้ total work ออกมานะครับเพราะนั้นอันนี้คือไอเดียของมันเนาะโอเคนะครับก็จากเลคเชอร์ที่แล้วใช่ไหมเราได้ทำไอ้พวกนี้ไปหมดแล้วนะครับเนาะก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือรีแคปให้เห็นเฉยๆนะครับว่าโอเคสเต็ปที่2ถึง4นะครับมันใช้ไป O1 นะครับนะ O1 อันนี้คือใน for all นะครับใน for all ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไอ้ for all ตรงเนี้ยมันรันอยู่ทั้งหมด log n รอบมันออกมาเป็น O log n นะครับไลน์6นะจริงๆไลน์6ไลน์7ไลน์8เนี่ยมันรัน O1 หมดนะครับเพราะฉะนั้น O1 บวก O log n บวก O1 ใช่ไหม step complexity ของเราก็เลยออกมาเป็น O log n นะครับนะครับอย่าลืมว่ามันใช้คำว่า step complexity นะเพราะนั้นจริงๆถ้าพูดถึง step ใช่ไหมคุณบอกได้เลยโอเคมันคือ log n นะครับบวกอีก2 step อะไรเงี้ยนะครับแต่พอพูดถึง complexity ปุ๊บคุณ take big O เข้าไปนะครับนะเพราะนั้นถ้าเป็น big O คุณก็ไม่ต้องแคร์ concern อะไรมากนะครับทีนี้ถ้าเป็น work บ้างนะครับเป็น work บ้างนะครับนะสังเกตดูว่าผมจะวิเคราะห์นะครับ work นะครับนะในตัว for loop ก่อนนะครับ step ก็วิเคราะห์ใน for loop ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าโอเคนะถ้าทำข้างในสุดก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำข้างนอกออกมาข้างนอกมันคือการคูณถูกป่ะอะไรทำนองเนี้ยนะครับนะไม่คูณก็บวกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็จะทำไอ้ที่มันเป็น for loop ลึกที่สุดก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยขยายออกมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้work complexity นะครับนะในไลน์ที่2ถึง4ถูกไหมครับก็คือในตัว for all construct เนี่ยนะครับนะเราก็จะวัดมันออกมาได้นะครับเป็น w 2ถึง4 nh นะครับ2ถึง4อันนี้คือ step ที่2ถึง step ที่4นะครับแต่ว่าตัว complexity เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ตัวแปรนะไม่ขึ้นกับ n ด้วยมันขึ้นกับ h ด้วยนะครับs คืออะไร s คือโอเคคุณรัน s ตั้งแต่1ใช่มั้ยจนกระทั่งถึง log ฐาน2ของ nเพราะนั้นมันคือแต่รอบที่คุณรันใช่ป่ะครับแต่รอบที่คุณรันเนี่ยไอตัว n ส่วน2กําลัง s เนี่ยมันจะต้องมีค่าลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆขณะที่ค่า s เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะ measure ออกมาได้เป็นตามนี้ครับนะก็คือติดไว้ก่อนเนาะ w 2นะ step ที่2 work ที่ step 2ถึง4นะครับนะ depend กับ depend ด้วย depend on n กับ h นะครับก็เราก็จะได้ออกมาเป็น n หารด้วย2ยกกําลัง s นะครับทีนี้นะครับนะถ้าเรานะครับนะลองคิดรวมกับเซตที่1ถึง5มั้ยคือมันมี for loop อยู่ข้างนอกมันมี for loop อยู่ข้างนอกตรงนี้1ถึง5
นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้แต่ละรอบเนี่ยนะมันรันอยู่นะครับเท่าไหร่นะ n ส่วน2ยกกำลัง h ถูกป่ะครับจริงๆต้องเทค big o ตรงนี้นิดนึงเนาะนะครับแล้วก็โอเคนะครับทีนี้ไอ้ข้างในมันใช่มั้ยมันก็จะ vary นะครับนะ vary เนาะก็คือเราก็จะมองว่าโอเค work นะครับนะที่ step 1ถึง5ใช่มั้ยครับมันคือ work ที่ step 2ถึง4นะครับโดยที่ค่า s เป็น1ก่อนนะครับแล้วก็ work ที่ step 2ถึง4โดยที่ค่า s เป็น2นะครับแล้วก็ค่า s เป็น3 and so on ใช่มั้ยจนกระทั่งถึง step สุดท้ายคือ step ที่ log n นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือไอ้ที่เราทำแบบevaluate ตรงเนี้ยเมื่อคู่ใช่ไหมครับหรือก็รีเฟอร์ไปที่เลคเชอร์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับน้องก็จะออกมาเป็น on นะครับซึ่งเราก็จะได้ตัวนี้ครับ on ส่วน2 on ส่วน4ใช่ไหมบวก on 1นะครับนะซึ่งถ้าเรา evaluate ไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับพวกนี้รวมกันหมดมันก็ออกเป็น on นั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะทีนี้ในราย6นะครับ work ก็นะครับแน่นอนเนาะเป็น on 1นะครับเพราะว่ามันคือ sequential นั่นเองถูกป่ะเพราะนั้น total work complexity ของเราก็จะออกมาเป็นนะครับนะwork ที่ step ที่1ถึง5นะครับแล้วก็ work ที่ step ที่6นะมันคือ on บวกกับ o 1เพราะนั้นออกมาเป็น on ตามนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือ recap นะครับนะที่เราทำมาก่อนหน้านี้มีอีกป่ะหมดแล้วนะครับนั้นหน้านี้หน้าสุดท้ายผมควรจะต้องลบไปตัวนี้ทิ้งโอเคครับทีนี้เลคเชอร์ที่14เนาะเดี๋ยวผมก็จะขอข้ามสิ่งที่ผมพูดมาแล้วผมก็จะพูดถึงตัวBrent Theorem นะครับนะ Brent Theorem นี้เป็น well known theorem นะครับในเรื่องของ parallel algorithm แล้วก็ parallel computation นะครับก็จริงๆมันก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเราเรียกกันว่าBrent Scheduling Principle นะครับเป็นหลักการนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการ schedule processor เพื่อมา handle งานนะครับซึ่งคนคิดแน่นอนครับชื่อ Brent นะครับชื่อ Brent นะครับเดี๋ยว for history ผมต้องน่าจะ Richard Brent นะครับผมเข้าใจว่าเนี่ยผมขอค้นแป๊บหนึ่งนะครับ Brent Scheduling Principleโอเคชื่อริชาร์ดเบนนะครับริชาร์ดเบนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเทอเรมตั้งแต่ปี1974นะครับก็ทีนี้ถ้าเราดูนะครับนะเราดูตัวสเตทเมนต์ของเทอเรมนะครับมันก็จะบอกว่านะครับ a work step algorithm with step complexity sn นะครับ and work complexity wn นะครับ can be simulated on a preprocessor pram นะครับ in no more than นะครับอันนี้เป็นซิลลิงใช่ไหมceiling นะครับนะของนะครับนะ wn นะครับหาร p บวกด้วย sn นะครับparallel time step นะครับจริงๆก็คือ parallel time แค่นี้นะโอเคนะครับอีกทีเนาะเทอเรมนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัว work step algorithms นะครับเราคิด algorithm ที่อยู่บน work step model ขึ้นมานะครับโดยที่เรารู้นะครับว่า step complexity ของเราเป็น sn แล้วก็ work complexity ของเราเป็น wnนะครับแล้วเราจะสามารถ simulate algorithm ดังกล่าวนะครับบน pram processor ได้หมายถึงว่าเราสามารถสังเคราะห์ตัว algorithm บน pram ได้โดยที่เราใช้เซอร์ของ processor เป็น p นะครับเป็น p นะครับทีนี้การ simulate ของเราเนี่ยนะครับนะมันจะได้ตัว time ออกมาตามนี้นะครับถ้าเราใช้ p processor นะเราจะได้ time ออกมานะครับนะเขาบอกว่า no more than นะครับก็คือว่าไอ้ค่าที่ตรงนี้มันเป็น upper bound เนาะเพราะนั้นมันจะ simulateเวลาที่มันซิมูเลตขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาที่มันใช้ในการซิมูเลตตัวไม่ใช่เวลาที่มันใช้เวลาที่เอาอัลกอริทึมที่อยู่บน pram เนี่ยนะครับมันทำงานเนาะมันก็ทำงานไม่เกินนะครับนะเมเชอร์ก็คือค่านี้นะครับก็คือเป็นซิลลิ่งของ wn หาร p บวกด้วย sn นะครับโอเคทีนี้ถ้าจะให้เคลียร์มากขึ้นนะครับผมก็ควรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันซิลลิ่งมันดูเป็น
เป็นคำสั่งใช่ป่ะเหมือนผมเขียนคำสั่งซึ่งถ้าเขียนเป็นคณิตศาสตร์ต้องเขียนอย่างนี้นะครับคือ wn หาร p ครับบวก sn ครับอันนี้คือความหมายของไอ้ตรงนี้นะครับนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้งานดูนะครับว่าโอเคใช้งานเตียเรมตัวนี้เนาะนะครับอ่ะก็ก่อนหน้านี้นะครับนะเราทำการจริงๆก็เหมือนพิสูจน์เล็กๆกันเนาะก็เราพูดว่าเรามีอัลกอริทึมสำหรับทำพาราเรลซัมถูกป่ะนะครับก็นะสเตปคอมเพล็กซิตี้ของเราคือล็อก n นะครับเวิร์คคอมเพล็กซิตี้ของเราคือ on นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะimplement algorithm ตัวนี้หรือ simulate algorithm ตัวนี้บน pram ได้นะครับโดย resource ที่เราใช้ในการ simulate เนี่ยมันจะเป็นถ้าเราใช้ preprocessor ใช่ไหม time มันก็จะออกมาเท่านี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราปักตัวนี้เข้าไปนะครับเราปักค่า wn ของเราเข้าไปใช่ป่ะ wn ว่าเราปักมันเข้าไปก็คือเราบอกแล้วว่า work ของเราเป็น on ใช่ป่ะแล้ว step ของเราเป็นนะครับอ่ะล็อกฐาน2ของ n นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคผมสามารถที่จะ predict ได้เลยนะว่าอัลกอริทึมของผมจะเร็วเท่าไหร่ถ้าผมใช้โปรเซสเซอร์เป็น p ถูกป่ะอ่ะซึ่ง p คือตัวนี้ถูกป่ะซึ่งไอ้ p ตัวนี้เราสามารถที่จะปรับมันได้นะครับปรับมันได้เนาะอ่ะนะครับอยากให้มันเร็วใช่มั้ยอยากให้มันเร็วประมาณไหนนะครับสมมตินะครับนะเราสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือ time นะครับนะไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ TPN แล้วกันเนาะผมจะ TPN ก็คือ time แบบ parallel ของตัวอัลกอริทึมที่เรากำลังจะ simulate บน PRAM ถูกป่ะครับอ่ะมันได้ค่าเท่านี้ถูกป่ะอ่ะทีนี้นะครับนะสังเกตดูว่าไอ้เทอมเนี้ยนะครับนะมันเป็น big O สักอย่าง1ใช่มั้ย big O n หารด้วย p ถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ increase p ได้ถูกป่ะ increase p เพื่อทำอะไรเพื่อทำให้เทอมเนี้ยมันมีค่าดรอปลงถูกป่ะดรอปลงมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเวลามันก็จะเร็วขึ้นถูกป่ะครับเวลามันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะเวลามีค่าลดลงแล้วกันนะครับอ่ะเพราะนั้นดรอปเทอมนี้มันก็เหมือนกับเทอมนี้มันดรอปลงด้วยถูกป่ะแต่ว่ามันจะดรอปลงเกินไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะไอ้ตัวนี้มันมีตัวนี้ค้ำอยู่นะครับมันเป็นล็อกฐาน2ของ n ใช่ป่ะเพราะนั้นสเต็ปตัวเนี้ยนะครับมันจริงๆมันเป็นเหมือนกับเป็น lower boundนะครับของ TPN นะครับซึ่งใช่ไหมถามว่าเราจะลดตัวเนี้ยลดให้มันมีค่าต่ำกว่าสเต็ปได้ป่ะมันลดไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นคุณฮิตนะครับวันที่คุณฮิตลงมาเลยล็อกฐาน2ของ n เนี่ยมันไอตัวนี้มันค้ำอยู่ถูกป่ะเพราะนั้นมันก็จะลดไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นสเต็ปคอมเพล็กซิตี้จะเป็นตัวที่เป็นแบเรียร์นะครับในการที่จะขัดขวางไม่ให้คุณลดคอมเพล็กซิตี้ลงมาได้อีกถูกไหมอ่ะนะครับอ่ะทีนี้เราควรจะให้ p เป็นเท่าไหร่ดีใช่ป่ะเพราะนั้นเราก็จะรู้นะครับว่าโอเค at base นะครับไอตัวอัลกอริทึมสำหรับ parallel sum เนี่ยถ้าเรา simulate ไอตัว work step บน pram ใช่ไหม at base ที่เราจะทำได้เนี่ยมันควรจะเป็นเวลามันควรจะออกมาเป็นเท่ากับยิ่งควรจะเอา constant ออกเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าผมนูบนะครับเนี่ยเขียนบิ๊กโอทำไมต้องมีคอนสแตนต์ถูกป่ะโอเคนะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมานะครับอ่ะก็นะครับ at base นะครับนะตัว time ของเรานะครับนะ time ของเราเนาะมันก็ควรจะเป็นประมาณ log n เท่านี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะจูนให้มันได้ log n ใช่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคเราควรจะโฟกัสไปที่ตัวแปร p นะครับ p ของเรามันควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะครับเพื่อให้ได้ log n นะครับทีนี้เราก็จะดูเลยครับโอเคไอตัว work มันเป็น on ใช่ป่ะนะทีนี้เราอยากให้ไอเทอมเนี้ยมันเท่าเก้ากับเทอมนี้ใช่มั้ยมันเท่าเก้ากับเทอมนี้ถูกป่ะเพราะมันค้ำมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผมอยากจะให้ไอ ceiling ของ wn หาร p ตัวเนี้ยมันเท่ากับ log n ถูกป่ะครับคำถามคือ p เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะถ้ามองแบบเร็วๆเราก็จะตอบได้ว่าโอเค p ของเราควรจะเป็น n ใช่ไหม
หารด้วยล็อก n ถูกป่ะครับอ่ะโอเคอ่ะเพราะนั้นได้ละถูกป่ะคุณเอา on หารด้วย n หารล็อก n ใช่ไหมคุณก็กลับเศษเป็นส่วนถูกครับก็เป็นคูณด้วยเลยคูณด้วยล็อก n หาร n เพราะนั้นมันก็จะออกมาเป็นไอ้เทอมนี้มันจะออกมาเป็นประมาณ big O ล็อก n นะครับคุณมีซิลลิ่งใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ต้องสนใจใช่มั้ยครับซิลลิ่งมันเป็นแค่คุณบวก1เฉยๆคุณนะคุณอัปเปอร์บาร์คุณบวก1มันไม่ต้องสนใจนะมันอยู่ใน big O ก็หายไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เทอมนี้มันจะออกมาเป็น big O ล็อก n ถูกป่ะครับไอ้ตรงนี้ออกมาเป็น big O ล็อก n ด้วยมั้ยเพราะนั้นอันนี้เราก็จะได้แล้วครับนะอันนี้คือ base result ที่เราหวังว่าเราจะ achieve ใช่ป่ะแล้วเรา achieve มันด้วยอะไรครับได้ด้วย n log n processor พอดีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้นะครับผมมีอัลกอริทึมบน pram ครับอัลกอริทึมบน pram เนาะซึ่ง run in log n timeแล้วก็ใช้ processor เป็น n log n นะครับ n log n ตามนี้นะครับถามว่าเร็วไหมก็โคตรเร็วเลยนะ log n นะครับแล้วถามว่าเฮ้ยใช้ processor n over log n เนี่ยมันยังไงถูกป่ะนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาดูตรงนี้นะครับเรากลับมาดูตรงนี้จริงๆมันต้องเปิดไอ้นี้หน้านี้นะครับทีนี้สมมุติเนาะว่าเราจะอยากจะเขียนโปรแกรมบน pram นะครับในการทำ t base นะครับไอตัว balance t เนี่ยนะครับนะ computation เนี่ยแบบ explicit เลยนะครับนะ suppose ว่าอย่างนั้นแล้วกันเนาะมันแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าเราลองวิเคราะห์ตัว time กับ processor ไปคร่าวๆนะครับเนาะนะครับสังเกตดูเนาะว่า input size ของผมเป็น n แล้วกันเนาะผมเป็น nถูกไหมครับทีนี้ผม reduce ตัว input เนี่ย by half นะครับนะสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผม wish เนี่ยผมพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นภายใน1 time step ถูกป่ะ1 time step นะครับแล้วมันก็จะได้ชิงออกมาตรงนี้เหลือแค่ n ส่วน2ใช่ไหมทีนี้ไอ้ cost ในการชิงตรงเนี้ยผมจะต้องใช้ processor ถูกป่ะคำถามคือ processor กี่ตัวถูกป่ะครับก็แน่นอนครับ processor 1ตัวเนี่ยมันคือการชิงไอ้คู่นี้ลงมาใช่ไหมอันนี้คือ p 1ถูกไหมครับไอ้ตัวนี้คือ p 2ถูกไหมครับอันนี้ p 3ใช่ไหม p 4ใช่ป่ะเพราะนั้นโปรเซสเซอร์ที่ผมใช้ในการชิงนะสเต็ปแรกเนี่ยมันคือ n ส่วน2โปรเซสเซอร์ถูกป่ะทีนี้สเต็ปที่2ใช่ไหมผมก็จะชิงให้มันเหลือ n ส่วน4ถูกป่ะเพราะนั้นมันก็ imply ว่าอะไรครับ imply ว่าที่สเต็ปนี้ผมก็ควรจะใช้ n ส่วน4 processor ถูกป่ะแต่ว่าถ้าผมพิจารณาตัว upper bound มันถูกป่ะ upper bound ของมันนะครับมันก็คือ n ส่วน2 processor ถูกป่ะเพราะว่านะครับนะพอผมได้ n ส่วน2 processor เนี่ยผมใช้แค่นี้พอใช่ไหมก็คือที่สเต็ปแรกเนี่ยมันใช้เยอะสุดละใช่ไหมที่สเต็ปที่2เนี่ยมันใช้น้อยลงมาที่เสพสารก็ใช้ลงน้อยลงมาอีกถูกป่ะครับเพราะนั้นสังเกตได้ด้วยว่าโอเคตรงเนี้ยนะครับผมสามารถที่จะ achieve เวลาเป็น log n ได้แน่นอนแต่ว่าโปรเซสเซอร์ที่ผมใช้ตอนเนี้ยมันทำไมครับตัวบาวของมันอยู่ที่ n ส่วน2โปรเซสเซอร์ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้น n ส่วน2โปรเซสเซอร์นี่มันประมาณไหนนะครับมันเทียบไม่ได้กับ n log n เลยนะ n หาร log n มันเทียบไม่ได้ถูกป่ะครับเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นค่าคงที่ถูกไหมนะครับในขณะที่นะครับนะจากการซิมูเลตนะครับนะด้วยตัวเทอเรมของเบนซ์เนี่ยนะครับนะเราจะได้จำนวนของโปรเซสเซอร์เป็น n over log n ถูกไหมครับซึ่ง n over log n เนี่ยนะครับยิ่ง n มีค่ามากๆใช่ไหมไอ้เทอมพวกนี้มันมีค่าน้อยถูกไหมครับมันจะต่างกับตรงนี้นะครับเอ้ยมึนว่ะสลับไปสลับมาอ่ะ
เพราะนั้นมันจะต่างกับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเรากำลังพูดถึงว่าโอเคถ้าเราจะ implement work step บน PRAM ใช่ไหมเราทำแบบด้วยตัวเองอ่ะนะครับเราก็จะได้อะไรประมาณนี้ออกมาถูกไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมถามพวกเราไปแล้วถ้าจำไม่ผิดคือมีในข้อสอบจำได้ปะถูกปะเพราะนั้นเราก็จะคิดได้ประมาณนี้ถามว่าเฮ้ยไอตัวไหนดีกว่านะครับไอแบบนี้หรอแบบนี้ใช้ A ส่วน2 processor ถูกป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมี resource A ส่วน2เป๊ะๆใช่ไหมสมมติ N คุณเป็น 500,000 นะครับแล้วคุณมี processor อยู่ทั้งหมด 250,000 โอเคอันนี้ได้ถูกไหมเพราะว่าคุณได้ time เป็น O log N เหมือนกันใช่ไหมครับมันเร็วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณมองด้วย Bent theorem ถูกไหมครับ Bent theorem เนี่ยทำให้คุณทำได้คุณใช้ processor แค่ N log Nนะครับแค่ n log n เนาะอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าด้วยจำนวนโปรเซสเซอร์ที่น้อยกว่าสมมติว่าโปรเซสเซอร์ของคุณมีไม่ถึง 250,000 ถูกป่ะครับไม่ถึง 250,000 แต่มีประมาณไหนอ่ะมีประมาณ n หาร log n มันคือ250,000หารด้วย log ฐาน2ของ250,000ใช่ไหมเออมันก็ต้องน้อยกว่า 250,000 อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคุณสามารถที่จะ achieve ตัว time เป็น big o log n ได้นะครับด้วยการใช้จำนวนโปรเซสเซอร์ที่น้อยลงนะครับที่น้อยลงเนาะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวอันนี้มันมีความน่าสนใจเนาะนะครับน่าสนใจแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยไอ้ T base ตรงเนี้ยหรือไอ้ตรงเนี้ยมันทำได้ด้วย n log n n over log n ใช่มั้ย n หารด้วย log n โปรเซสเซอร์นะครับถามคือ how ใช่มั้ยมันจะต้องเป็น different algorithm ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าคุณทำ T-base เนี่ยมันเหมือนกับโอเคสเต็ปแรกคุณต้องใช้ n/2 สเต็ปที่2คุณใช้ n/4 ครับแล้วคุณก็ลดไปเรื่อยๆคืออะไรเงี้ยมัน make sense ถูกป่ะแต่ว่าเฮ้ยไอ้ n log n เนี่ย n หาร log n ตรงเนี้ยมันมาจากไหนถูกป่ะนะครับอ่ะเพราะนั้นไอ้มันมาจาก Bent theorem เนาะ Bent theorem นะครับนะอ่ะเพราะนั้นมันจะมีความสนใจในตัวมันเองด้วยเนาะ Bent theorem นะครับเดี๋ยวไว้ทำการพิสูจน์กันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนาะอ่ะนะครับในนี้ไม่มีพิสูจน์นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันเวลาจะทันไหมนะครับอ่ะน่าจะทันอยู่นะครับก็เราจะพิสูจน์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะเขียนสเตทเมนต์แบบย่อๆแล้วกันนะครับจริงๆมันควรจะเป็นสีดำเนาะผมไม่ได้ก๊อปไอ้ตัวนี้มาได้เลยนะครับปึ๊บไม่มาด้วยว่ะเชี่ยช่างมันนะครับช่างมันนะครับผมเขียนใหม่ก็ได้นะครับเสียเวลานิดหน่อยเนาะโอเคอ่ะปิดตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ใช่ละโอเค Bent theorem เนาะก็เอา work step นะครับ algorithm นะครับ with stepcomplexity นะครับ sn นะครับ and work complexity wn นะครับโอเค
can be simulate on นะครับ a preprocessor PRAM ครับ in no more than เนาะนี่เป็น upper bound การันตีนะครับว่าโอเคมันคือเท่านี้เนาะหาร p บวกด้วย sn ครับ parallel time โอเคนะครับอ่ะอันนี้คือ statement เนาะเราก็จะ perform proof นะครับ right here เนาะนะครับจริงๆตรงนี้มีอยู่ในเอกสารประกอบนะครับซึ่งผม attach ให้พวกเราไปแล้วนะครับใน Facebook group เนาะใช่ป่าวะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันครับปึ๊บสายแข็งนะครับในโลกของพาราเรลเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่2มหาลัยนะครับก็คือมหาลัยแรกก็คือ University of Washington นะครับอันนี้อยู่ที่ Seattle นะครับแล้วก็อีกมหาลัยหนึ่งคือCMU นะครับ Carnegie Mellon University อันนี้อยู่น่าจะอยู่ที่ Pittsburgh นะสักที่หนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็จะไม่ค่อนข้างก็คือจะอยู่กระจัดกระจายกันนะครับแต่ว่า2ที่อยู่วอชิงตันกับ CMU เนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะมีคอมพิวเตอร์ไซเอนติสต์สายพาราเรลอยู่เยอะนะครับก็จริงๆอันนี้มันก็จะมีเรื่องของ PRAM นะครับนะในตัวด้วยนะครับแต่ว่าเขาคงอาจจะเขียนแตกต่างจากที่ผมสอนนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือเป็นอย่างเดียวกันเนาะครับก็จริงๆผมก็เอาของเขามาสอนด้วยนะครับนะก็เลยรีเฟอร์ถึงของเขาไปเลยเนาะเพราะนั้นมันก็จะมี reading ให้พวกเราไปอ่านด้วยนะครับนะสามารถ reading นะสามารถอ่านนะครับนะประกอบไปได้เลยนะครับนะตอนนี้เราก็จะถึงสักประมาณตรงนี้ work time paradigm ครับแต่ว่าผมใช้ work คำว่า work step แทนนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็มี bend theorem อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพิสูจน์ตามที่เขาเขียนไว้ในนี้นะครับเนาะโอเคครับก็อย่าลืมไปอ่านกันนะครับมีเอกสารให้อ่านเพิ่มเติมแล้วอันนี้เป็นตำราระดับโลกนะครับที่เขาเขียนมาเนี่ยนะผมก็พอดีไปเจอใส่นะครับนะเซิร์ชไปเซิร์ชมาอ้าวโอ้เขียนโคตรดีเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะพูฟกันนะครับโอเคก็จริงๆไม่เป็นพูฟที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันทำซิมูเลชันแบบนี้เหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองเปรียบเทียบกับตัวพาราเรลซัมที่เราได้อธิบายกันไปเมื่อคู่เนาะก็เทียบกันว่าโอเคไอแบบที่เราตั้งใจที่จะเขียนโปรแกรมแบบ explicit เลยเนี่ยนะครับกับโปรแกรมที่มันได้จากการซิมูเลตเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ป่ะเราก็จะได้เข้าใจว่าโอเคเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้ใช่ไหมแล้วมันโอเคมันใช้โปรเซสเซอร์ลดลงด้วยอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับเราก็จะบอกงี้ก่อนครับนะ for each time step i นะครับซึ่ง i ของเรานะครับมีค่าตั้งแต่1จนกระทั่งถึง sn นะครับเพราะนั้นนะแน่นอนครับมี sn อยู่แปลว่าอะไรมันคุณมีต้องมีเซตที่1เซตที่2เซตที่3นะครับทีนี้เราก็จะใช้ตัวแปร i นะครับเพื่อ refer ถึงเซตที่ i แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่าโอเคนะครับเรา let wi n นะครับเป็นนะครับ the number of operationin step i
พลังมันก็จะเหมือนเดิมก็จะมี W1 W2 W3 อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับนะด้วย P processor ใช่มั้ยเราก็จะรู้ว่าโอเค work ที่สเต็ปที่1นะครับสมมุติว่าเราสมมุติเนาะว่า W1i W1n นะครับนะเป็น10ใช่มั้ยแต่คุณมี P แค่5ใช่ป่ะแปลว่าคุณมี10 operation ที่สเต็ปที่1แต่ว่าคุณมีโปรเซสเซอร์ที่จะ execute มันอยู่5แปลว่าคุณต้องทำมันกี่ทีครับ2ทีใช่ป่ะคุณต้องใช้ parallel time step เนี่ย2ครั้งนะครับนะในการที่จะ execute สเต็ปแรกถูกป่ะครับเพราะนั้นมันจะมีเวลาที่เป็น overhead จากการ simulate ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถูกป่ะครับอันนี้คือนับเฉพาะสเต็ปที่1ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสเต็ปที่2คุณมีแบบนี้เหมือนกันคุณมี work แล้ว work เนี่ยมัน exist ค่า p ถูกป่ะคุณต้องมี overhead จากการ simulate เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นนะครับไอตัว time ที่มัน simulate ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไอการ simulate ที่สเต็ปย่อยๆนะครับนะตั้งแต่สเต็ปที่1สเต็ปที่2แล้วก็เรียงไปจนถึงสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่ sn ถูกป่ะนะครับแล้วนะครับจริงๆมันซ้ำกันได้เทอมนี้ออกมานะครับซ้ำกันได้เทอมนี้ออกมานะครับอ่ะมันค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรยากเท่าไหร่เนาะอ่ะเราก็จะบอกว่าโอเค we simulateครับ each step นะครับ i นะครับ of the work step algorithm นะครับ on a p processor p ram นะครับ in ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะ simulate มันนะครับนะในกี่ time step นะครับก็ว่าไปถูกป่ะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นโอเคคุณมีจำนวน operation ตั้งต้นคือ win ถูกป่ะแล้วคุณก็เอา p หารมันนะครับอันนี้คือจำนวน step ใช่ป่ะแต่ว่านะครับอันนี้มันยังไม่ not quite นะครับจริงๆคุณต้องใส่ upper bound ด้วยถูกป่ะเพราะอย่างเช่นสมมติคุณมี work ที่ step 1เป็น10อย่างเงี้ยแล้วคุณมี p เป็น3ใช่มั้ยคุณมี3 processor แต่ว่า step ที่1คุณมี snow operation ทั้งหมดอยู่10ถูกป่ะเพราะนั้นคุณต้องใช้ประมาณ4 time step ในการที่จะ take care ก็คือ execute ให้มันหมดถูกป่ะเพราะนั้นมันก็จะคือ overhead ที่คุณ simulate ออกมานะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราได้จากการ simulate นะครับด้วย preprocessor เนาะเราก็จะใช้ไปทั้งหมดนะครับก็คือ ceiling ของ win นะครับหารด้วย p step นั่นเองนะครับนะครับมาเขียนอธิบายต่อเนาะนะครับน่าจะเขียนเนาะว่าทำไมถึงต้องเป็นเทอมนี้ออกมานะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเวลาที่เราซิมูเลททั้งหมดเลยแล้วกันนะครับนะแล้วก็บอกว่าgiven this นะครับ simulation given the same simulation strategy แล้วกันนะครับ given the same simulation simulation strategy นะครับ the total time นะครับ to simulate the algorithms นะครับ isคือเท่าไหร่นะครับเราก็จะซ้ำมันเลยเนาะคุณก็ซ้ำอีกเทอมเนี้ยนะครับซับโอเวอร์เฮดที่เกิดจากการซิมูเลชันนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ละสเต็ปใช่ไหมครับมีโทรศัพท์เข้านะครับผมขออนุญาตรับสักคู่หนึ่งแล้วกันเนาะนะเพื่อเป็นสายสำคัญนะครับ
โอเคครับนึกว่าสายสำคัญนะครับปรากฏว่าบัตรเครดิตโทรมานะครับออฟเฟอร์โปรโมชั่นนะครับหลังๆนี่มันชอบเบอร์แปลกๆโทรมานะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นเบอร์ที่จะมีธุระกับผมอะไรเงี้ยนะซึ่งแม่งไม่มีนะครับทำยังไงผมจะไม่หลุดแม่งแบบสอนออนไลน์ไปอะไรเงี้ยนะแต่จริงมันก็เป็นคอมมอนแล้วเนาะมันก็แต่ผมก็ไม่ควรใช้ใช่ไหมช่างมันนะครับโอเคอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะนะการซิมูเลตนะครับนะของเวิร์กนะครับที่แต่ละสเต็ปใช่ไหมมันคือได้ตัวนี้ออกมาแล้วมันเราก็จะซัมมันทุกๆสเต็ปนะครับสเต็ปที่ i เท่ากับ1ใช่ไหมจนกระทั่งถึงสเต็ปที่ sn ถูกป่ะครับอ่ะเราจะพิจารณาเทอมนี้นะครับเทอมนี้คือเวลาที่มันการันตีการซิมูเลชันในเทอเรมนี้ใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วไอ้เทอมนี้เนาะนะครับเราหวังว่ามันจะออกมานะครับก็คือน้อยกว่าเท่ากับไอ้ค่านี้ถูกป่ะกับไอ้ค่านี้นะครับแล้วถ้าเราทำได้ตามนี้แปลว่าอะไรครับโอเคเราพิสูจน์เทอเรมแล้วจบนะครับจบเนาะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับที่ผมบอกไปเนาะโอเคครับอ่ะทีนี้จะทำยังไงให้มันเป็นไอ้ตามนี้มาเดี๋ยวผมเขียนก่อนเนาะโกของเราจะบอกว่าไอ้เทอมนี้นะครับไอ้เทอมนี้เนาะไอ้เทอมนี้นะครับมันมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าอ่ะนะครับตามนี้นะครับโอเคอ่ะนะครับทีนี้เนื่องจากว่าไอ้เทอมนี้เนาะนะครับอันนี้ยังไม่ได้เนาะคือจริงๆเราต้องการไอ้เทอมที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ evaluate มันแบบนี้นะก็คือว่าโอเคเราจะทำการ evaluate ตรงนี้เนาะว่ามันน้อยกว่าเท่ากับอะไรบางอย่างตรงนี้นะครับเรียกตรงนี้ว่าเป็น A แล้วกันนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคไอ้ A เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับไอ้ตัวนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าด้วยการสร้าง A ขึ้นมาเนี่ยผมทำการพิสูจน์ว่าไอ้เทอมนี้มันน้อยกว่าเท่ากับเทอมนี้เพราะนั้นเทอเรมเป็นจริงโอเคเนาะอ่ะโอเคครับแล้วมันมาอย่างไรใช่ไหมครับก็จริงๆมันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับก็ทำนองนี้เลยครับนะเราก็จะคลี่ไอ้ตัวนี้ออกมานะครับคลี่ไอ้ตัวนี้นะครับคลี่ออกมาใช่ไหมว่ามันคืออะไรนะครับโอเคจริงๆมันคือประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่ตัวนี้ไว้อ่ะโอเคนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้มันเป็นซีลลิ่งถูกป่ะครับซีลลิ่งใช่ไหมเพราะนั้นซิลลิ่งเนี่ยมันจะต้องมีค่านะครับนะน้อยกว่าเท่ากับนะครับนะค่าของตัวมันเองบวกกับ1ถูกไหมนะครับคุณบวกไปอีก1อ่ะใช่ไหมนะต้องเป็นอัปเปอร์บาร์ของไอเทอมนี้ถูกป่ะครับเพราะนั้นผมสามารถที่จะทำไงครับแคนเซิลตัวซิลลิ่งออกไปได้นะครับแคนเซิลตัวซิลลิ่งออกไปได้นะครับแล้วก็นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะแจกไอตัวนี้เข้ามานะครับนะแจกตัว summation เข้ามาข้างในนี้นะครับทีนี้ถ้าแจก summation ตัวนี้เข้ามาในนี้ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นคือผมจะต้อง sum ไอ้เทอมนี้ใช่ไหมนะครับนะ sum wi n เนี่ย
over p ตรงนี้นะครับตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง sn ใช่ไหมซึ่ง by definition เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเอาช้าๆก่อนนะครับก็ผมแจก summation เข้าไปใช่ไหม p ตัวนี้มันค่าคงที่ป่ะผมสามารถดึง p ออกมาได้นะครับเพราะนั้นมันจะออกมาเป็นset 1ส่วน p ใช่ไหมครับแล้วก็ summation ของ i เท่ากับ1 sn นะครับของ win ถูกป่ะแล้วก็ไม่พอนะครับนี่ยังเป็นปัญหาที่ผมแก้ไม่ตกนะครับคือผมเขียนแล้วมันสเปซมันไม่พอครับผมกะยังไงก็ยังไม่พอนะครับนะแล้วก็บวกด้วย SN นะครับ SN นะครับนะครับพวกเราไม่น่าจะงงน้องทำไมถึงเป็น SN ถูกปะพอคุณซัมไอ้ตัวนี้ซัม1ใช่ไหมตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง sn เพราะนั้นคุณได้ออกมาเป็น sn นะครับคือมี1บวกกัน sn ครั้งคุณได้ออกมาเป็น sn นะครับส่วนไอ้ตัวนี้นะครับใช่ไม่กว้างเหมือนกระดานครับผมชอบใช้กระดานมากกว่าคือผมเคยใช้ iPad สอนหลายรอบแล้วผมก็กลับมาใช้กระดานอยู่ดีคือตอนเอา iPad สอนในห้องใช่ไหมมันไม่ฟินอ่ะนะมันก็ใช้กระดานดีกว่าโอเคอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราจำได้ใช่ป่ะเรากลับไปที่หน้า somehow หน้านี้ใช่ป่ะนี่ไง wn เท่ากับ w1 บวก w2 บวกด้วยไป1 w sn n นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นตามนี้เลยครับไอ้ตัวนี้ออกมาเป็น wn หาร p ถูกป่ะบวกด้วย sn ครับด้วย sn เนาะนะครับซึ่งเรารู้แล้วครับว่าไอ้ตัวนี้เนาะมันน้อยกว่าเท่ากับไอ้เทอมนี้ใช่ป่ะนะครับเนี่ยเราก็จะถามว่าเอ้ยอาจารย์เราใส่ไอ้ซิลลิ่งตรงนี้ทำไมนะครับคือคุณหยุดตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะมีความหมายเหมือนกันใช่ป่ะถ้าคุณพิจารณา big O นะครับแต่ว่าถ้าคุณสมมุติว่าคุณถอดเอา big O ออกไปเลยคุณจะบอกว่าโอเคคุณอยากจะซิมูเลตกี่สเต็ปกันแน่นะครับแบบบอกแบบ exactly เลยนะครับคุณควรจะต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับมีตรงนี้อยู่เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็น end of proof จบนะครับเราทำการพิสูจน์เทอเรมที่คิดไว้ตั้งแต่ปี1974นะครับคนคิดอัจฉริยะมากนะครับนะเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมใน OpenACC คุณถึงทำแบบนี้ได้นะครับใน CUDA คุณทำแบบนี้ได้ด้วยนะคุณใส่ directive เข้าไปคุณบอกว่าโอเค I want to parallel this stepthe following step อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันพาเรียลไลซ์ให้คุณนะครับมันไปสเกดูลลิ่งโปรเซสเซอร์มาจัดการงานให้คุณเองหมดเลยนะครับซึ่งนะเราก็เห็นไปแล้วเนาะว่าโอ๊ยเฮ้ยมันง่ายว่ะชีวิตมันง่ายใช่มั้ยมันง่ายเพราะอะไรมันไม่เพราะว่ามันมีคนคิดทฤษฎีรองรับไปแล้วว่ามันจะต้องทําแบบนี้ถูกป่ะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าไอตัวเทอเรมตรงนี้มันบอกอะไรเรามั้ยมันบอกว่าโอเคสมมุติว่าเราจะทําพาเรียลซัมใช่ไหมครับโดยใช้โปรเซสเซอร์เป็นล็อกไอ้ n หาร log n ใช่มั้ยครับนะ suppose ว่าเราจะใช้เพราะนั้นเดี๋ยวเขียนอีกหน้านึงแล้วกันครับโอเคเพราะนั้นผมก็จะพูดถึง parallel sum เนาะ parallel sum with p เท่ากับ n log n processor ครับทำได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้ทำได้ยังไงถูกป่ะเราก็จะพิจารณาว่า p ของเรานะครับนะอย่าลืมนะครับเท่ากับ n log n ถูกป่ะเพราะฉะนั้น simulation ที่เกิดขึ้นนะครับนะจาก Bent theorem ถูกป่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคที่ step ที่1ใช่ไหมครับstep 1เนาะเรารู้ว่า w1n ใช่ป่ะเท่ากับอะไรเท่ากับ n ถูกป่ะn ส่วน2นะครับ n ส่วน2จำได้ป่ะใช่มั้ยถ้าจำไม่ได้กลับไปดูที่เรา work out ครั้งที่แล้วที่เป็น n ส่วน2 n ส่วน4 n ส่วน
สักอย่างใช่ป่ะบอกไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้น W1N ของเราจะเป็น N ส่วน2ถูกป่ะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะซิมูเลตมันนะครับนะการซิมูเลตอินอันนี้นะครับ n ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย n over log n ถูกป่ะเพราะนั้นออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้ออกมาเป็นทดตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็คือ log n หาร2แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าด้วยเบนเตียเรมนะครับนะเราใช้ n over log n ใช่ไหมไปซิมูเลตนะครับการทำงานของตัว work step นะครับโดยที่จำนวน operation ที่ step แรกมันคือ n ส่วน2ใช่ไหมเราซิมูเลตออกมาภายในเวลาเท่านี้อันนี้นี่คือ overhead ที่เกิดขึ้นนะครับคือ log n ฐาน2ถูกป่ะครับอ่ะสมมติเนาะสมมติว่าเราใช้ p เป็น n ส่วน2เลยใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่า n ส่วน2ตรงนี้ cancel ตรงนี้ทิ้งใช่ไหมคุณsimulate คือ1 time step ใช่ไหมก็คือคุณ execute แบบปกติเลยถูกป่ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับนะด้วยจำนวนโปรเซสเซอร์ที่ลดลงใช่ไหมตอนนี้เรามี trade off เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ครับคือเวลามันพองขึ้นมานะครับเป็นเพิ่มขึ้นจาก1ใช่ไหมถ้าคุณใช้โปรเซสเซอร์ครบเท่ากับจำนวน operation คุณ execute มันได้ครั้งเดียวคุณ simulate มันได้ครั้งเดียวคุณเอาอยู่ละนะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยโปรเซสเซอร์ที่น้อยลงมานะครับแปลว่าคุณเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไม่อยู่นะครับนะมันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมีโอเวอร์เฮดเกิดขึ้นตรงนี้ครับซึ่งโอเวอร์เฮดมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่สเต็ปเดียวนะครับมันเกิดขึ้นที่สเต็ปที่2ด้วยนะครับนะแต่ว่าโอเวอร์เฮดรวมมันไม่เกิดล็อก n ไงใช่ไหมมันเลยทำให้ time ไม่เกิดล็อก n นะครับนะเพราะฉะนั้น as step 2เนาะw 2 n ใช่ไหมเท่ากับ n ส่วน4เพราะนั้นซิมูเลตได้อันนี้ n นะครับ n ส่วน4หารด้วย n over log n นะคุณจะได้ออกมาเป็น log n ส่วน4ถูกป่ะครับเพราะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสรุปได้เลยนะครับว่า in total เนาะthe simulation นะครับ require นะแล้วก็จะนะครับ require log ฐาน2ของ n ใช่ไหมหาร2ครับบวกด้วย log ฐาน2ของ n หาร4ใช่ป่ะคุณก็บวกไปเรื่อยๆครับบวกไปทั้งถึงเทอมสุดท้ายใช่ป่ะเทอมสุดท้ายคือคุณจะเหลือไอ้ตัวนี้ใช่ป่ะจำนวนโอเปอเรชันสุดท้ายคือ1ใช่ไหมครับ1ใช่ไหมแล้วคุณจะซิมูเลตมันด้วย n log n ใช่ไหมเพราะนั้น somehow มันก็จะออกมาเป็น log คือมันก็คือพิกเศษเป็นส่วนนะครับอันนี้ก็ปองเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะนั้นไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเคลมว่าสามรวมกันนะครับออกมาได้เป็นตามนี้นะครับตัวนี้มันต้องเป็น1นะครับเป็น1ขออภัยเป็น1ครับเพราะนั้นออกมาตามนี้เนาะทีนี้มองเร็วๆว่าทำไมซัมมาเป็น1ใช่ไหมก็คุณก็ทำให้ตัวนี้มันหายไปใช่ป่ะซิลลิ่งนี้หายไปนะครับด้วยก่อนหน้านี้ที่อยู่ในเบนเตเรมนะครับนะผมเมนชั่นไว้นิดนึงละนะครับแล้วก็ดึงล็อกฐาน2ของ n ออกมานะครับดึงออกมาใช่ป่ะคุณก็ได้ออกมาเป็น1 2 1 4 1 8ไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็นะครับซึ่งคุณจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเห็นนะมีอะไรผิดป่ะโอ้โอเคมันต้องเป็น n นะครับขออภัยเนาะถูกละเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น1ส่วน2บวก1ส่วน4บวก1ส่วน8ไปเลยบวกกระทั่งเป็น1ส่วน n นะครับ1ส่วน n เนาะเพราะฉะนั้นไอตัวซีรีส์นี้ก็คุณใช่ป่ะคุณก็อีวัลเลทออกมาได้เท่าไหร่
ได้1ครับได้1ถูกป่ะโอเคเพราะฉะนั้น1 2 1 4บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน n ออกมาได้1นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ1คูณอยู่กับ big O log n นะครับก็จะได้ออกมาเป็น log n ตามนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรา achieve นะครับ log n ได้ตามนี้นะครับได้ตามนี้เลยเนาะนะครับอันนี้คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับตอนที่เราทำการวิเคราะห์มันด้วยเบนเทอเรมถูกป่ะบอกว่าโอเคคุณใช้เบนเทอเรมเป็น n log n ใช่มั้ยแล้วคุณจะซิมูเลตออกมาได้ภายในเวลา log n time ตามนี้ถูกป่ะซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะนะครับโอเคนะครับนะแล้วก็ถ้าถามว่า how ใช่มั้ยเนี่ยก็เนี่ยคุณก็ซิมูเลตออกมาใช่มั้ยสเต็ปแรกคุณซิมูเลตออกมาได้เท่านี้สเต็ปที่2คุณซิมูเลตมาได้เท่านี้นะครับคุณก็ซิมูเลตออกมาเรื่อยๆนะครับนะเวลาสะสมไม่ได้เท่านี้นะครับเท่านี้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะไอที่เราเห็นใน OpenJDC เนี่ยนะครับตัวคอมไพเลอร์เนี่ยมันจัดการให้คุณนะคือมันจัดโปรเซสเซอร์เข้าไปสเกดูลโปรเซสเซอร์เข้าไปนะครับเข้าไป execute นะครับนะตัว concurrent operation ให้มันอยู่ในแต่ละสเต็ปให้คุณนะครับนะก็เพราะนั้นมันแล้วแต่ฮาร์ดแวร์ของคุณด้วยนะว่าโอเคคุณมีฮาร์ดแวร์กี่โปรเซสเซอร์ถูกป่ะมันก็จะจัดให้เท่านั้นนะครับโอเคกี่โมงแล้วเอ่ย 3:25 นะครับเดี๋ยวนะเวลาของเราคือเอา 3:30 ใช่ไหมถึง 3:45 นะครับโอเคเพราะนั้นเหลือเวลาอีกสัก20นาทีนะครับอ่ะก็หวังว่าที่สอนไปน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะซึ่งสามารถไปหาอ่านได้นะครับในนี้เนาะใครไม่เข้าใจก็ค่อยอ่านนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะแตกต่างจากที่ผมพูดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันปรับเป็น for นะครับเนี่ยเสร็จมันเป็น for นะครับแต่ว่ามันเป็นซิลลิ่งเท่กว่านะครับโอเคนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับถึงตรงนี้แล้วครับเบนเทอเรมเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะมันผูกเรื่องของเรื่องใหม่ที่เราเรียนเพิ่งเรียนไปเนี่ยก็คือเรื่องของ workshop analysis workshop model นะครับผูกกับ implementationนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอนไว้นะครับนะนะสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าโอเคคุณเขียน OpenJDC ใช่ป่ะแล้วคุณเขียนยังไงถูกไหมสมมติว่าคุณใช้แพลตฟอร์มแบบในลักษณะเดียวกับ OpenJDC ซึ่งมันเล็บดีเทลนะครับคือมันลีฟดีเทลของการ implement behind ใช่ไหมแล้วคุณคิดอัลกอริทึมออกมายังไงอัลกอริทึมของคุณเหมาะสมหรือเปล่าถูกป่ะครับคือถ้ามันจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยจริงๆเราสามารถเราต้องบอกมันได้จากอะไรครับได้จากเวิร์คที่เราเมเชอร์ได้หรือสเต็ปที่เราเมเชอร์ได้ด้วยใช่มั้ยคือเราไม่จำเป็นจะต้องลงไปนะครับนะเพื่อใช้เบนเทอเรมในการบอกว่าโอเคมันดีอันนี้เราบอกว่ามันดีใช่มั้ยก็คือคุณบอกว่าโอเคนะครับมันดีเพราะว่าอะไรมันดีเพราะว่าโอเคอย่างแรกคุณได้ไทม์แบบเป็นล็อก n นะครับล็อก n ทำไมถึงดีถ้าจำได้โกของ parallel computation คืออะไรครับคือการทำให้อัลกอริทึมที่เป็น sequential จากเดิมที่มันเร็วอยู่แล้วทำให้มันเร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงความเร็วที่อยู่ในระดับของ sub polynomial ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็น sub polynomial พอดีนะครับแล้วก็พูดถึงการใช้จำนวน processor ซึ่งต้อง reasonable ด้วยใช่ไหมครับซึ่งโอเคเราบอกแล้ว n over log n เนี่ยนะครับนะค่อนข้างจะเหมาะสมถูกไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็น polynomial อยู่นะครับจำนวนโปรเซสเซอร์เป็นโพลิโนเมียลเวลาเป็นสับโพลิโนเมียลอันนี้ได้ด้วยการสังเคราะห์ตัวอัลกอริทึมที่เป็นเวิร์กสเต็ปขึ้นมาถูกป่ะครับแล้วนะครับแล้วนะถ้าเราพิจารณาสปีดอัพใช่ไหมนะพิจารณาสปีดอัพนะครับนะพิจารณานะครับว่าอัลกอริทึมตัวนี้มันออพติมอลหรือเปล่าอัลกอริทึมที่อยู่บนเป็นที่เป็นที่ซิมูเลตขึ้นบน PLAB เนี่ยถามว่ามันออพติมอลหรือเปล่านะครับนะครับเราพิจารณาว่าออพติมอลจำได้ไหมถามไปแล้วในข้อสอบด้วยใช่ป่ะนะถ้ามันออพติมอลแปลว่าอะไรครับแปลว่า product นะครับถ้าจำได้ใช่ไหม productโอเคเราพูดถึง speed up inequality ตัวนี้เราบอกว่า sequential time ใช่ไหมจะต้องเป็น lower bound ของผลคูณของจำนวนของโปรเซสเซอร์กับ parallel time ใช่ป่ะ
ถ้าผลคูณตรงนี้มีค่าเท่ากับตัว sequential time พอดีแปลว่าอัลกอริทึมของเรา optimal ถูกไหมครับอัลกอริทึมของเรา optimal เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับมาดูครับนะว่าอัลกอริทึมที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมาจากตัวเบนท์เทอร์เรมตัวนี้นะครับหรือซิมูเลตขึ้นมาเนาะอ่ะมัน optimal หรือเปล่านะครับเราก็จะพิจารณาโอเคอันนี้คือ parallel time o log n ใช่ไหมแล้วก็จำนวนโปรเซสเซอร์ของเราคือ n over log n เพราะนั้นไอ้สองเทอมนี้คูณกันนะผมก็จะได้เทอมขวาของตัวอสมการนะครับซึ่งผมจะได้ออกมาเป็น log n คูณกับ n log n ใช่ไหมพอ log เพราะนั้น log n ตรงนี้หายไปนะครับเพราะนั้นออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น o n นะครับ o n เนาะนะครับอันนี้คือ o n อันนี้คืออะไรอันนี้คือ parallel time คูณกับจำนวนโปรเซสเซอร์ถูกป่ะครับซึ่งนะครับซึ่งถ้าพิจารณาเทียบกับ red pan size red pan size มันคือ sequential time ใช่มั้ยบวกเลข n ตัวนี้เรารู้แน่นอนว่า sequential time ของมันคือ on เหมือนกันนะครับนะซึ่งโอเคมันแมชตัว lower bound พอดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอัลกอริทึมของเราเนี่ย optimal แล้วใช่มั้ยอ่ะอัลกอริทึมที่ได้จาก Bent theoremoptimal นะครับแต่ถ้าเราเทียบกับ parallel sum นะครับ parallel sum ที่เรา intend ที่จะโปรแกรมมันนะครับแบบ explicit เลยนะครับเราบอกว่าโอเคเรา achieve มันได้ภายในเวลา log n ก็จริงแต่ว่าเราใช้ processor เป็น n ส่วน2ถูกป่ะครับถ้าตามนี้ผลคูณของตัว time กับ processor ออกมาเป็น n log n ถูกป่ะครับเพราะนั้น n log n นะเพราะนั้นไอ้เทอมที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับมันออกมาเป็น n log n นะครับเทอมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็น o n ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันยังไม่แมชนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยอัลกอริทึมที่เราคิดมาไอ้ t base แบบแรกสุดใช่ไหมมันยังไม่ optimal นะครับยังไม่ optimal เนาะนะครับแต่ว่าไอ้อัลกอริทึมที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะครับนะเพิ่งเรียนไปหยกๆเนี่ยนะครับด้วยเบนท์เทอร์เรมเนี่ยนะครับไอเนี้ยออพติมอลใช่ไหมออพติมอลในแง่มุมของสปีดอัพคือคุณทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนะอันนี้มันเร็วมันเกิดการอิมพรูฟนะครับนะของเวลาขึ้นมาเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยนะครับนะเป็นออพติมอลแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับนะเราก็จะรีคอร์ดตรงนี้หน้านี้อีกทีเนาะนะครับว่าโอเคถ้าเราจะกลับมาที่เบสิกนะครับจะวัดว่าอัลกอริทึมดีไม่ดียังไงนะครับนะถ้าเราโฟกัสด้วยเมเชอร์พื้นฐานคือ time กับ processor measure นะครับ processor คือ processor complexity time กับ time complexity ถ้าเราใช้2ตัวนี้นะครับเราจะต้องวัดมันผ่าน speed up inequality นะครับถึงจะเทียบได้เนาะว่าโอเคถ้าตัวผลคูณตรงนี้นะครับมันแมทช์กับ sequential time อันนี้โอเคแปลว่า parallel algorithm optimal แหละนะครับแต่ว่านะครับนะอันนี้มันไม่ได้บอกไงว่าถ้าคุณคิด algorithm แบบ work step ขึ้นมาแล้ว work แบบไหนจัดว่าดี step แบบไหนจัดว่าดีใช่ไหมคุณมี characteristic หรือเปล่านะครับนะที่จะบอกนะครับว่า algorithm มัน work step model เนี่ยนะครับหนึ่งๆเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีนะครับอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถบอกมันได้ด้วยนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็อันนี้ก็จะเป็นsecond goal ของวันนี้แล้วอาจจะเผื่อไปครั้งหน้าด้วยนะครับเผื่อไม่ทันนะครับตอนนี้เหลืออีก15นาทีนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมเนาะว่า speed up inequality เนี่ยมันมี consequence นะครับนะค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็ผมถ้าจำได้คือผมขอให้พวกเราพิสูจน์ไปด้วยนะว่าให้เราไปพิสูจน์ speed up inequality มานะครับว่ามันโหได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะก็เนื่องจากเป็นโอเพ่นเนาะก็แล้วแต่ครับใครอยากจะไปหาตัวรีซอร์สจากไหนเอามาตอบก็คือได้หมดครับได้หมดนะครับหรือเอาจากที่ผมสอนไปก็ได้ใช่มั้ยจริงๆก็มีกลับไปตรงนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าจะพิสูจน์จริงๆเนี่ยมันจะต้องโอเคคุณจะต้องมีการใช้สัญลักษณ์หน่อยนะครับทำให้มันเป็นตัวแปรใช่มั้ยแล้วคุณเอามาซ้ำรวมกันแล้วได้ก้อนนี้ก้อนนี้ออกมาอะไรเงี้ยครับซึ่งจะพิสูจน์แบบสั้นๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนะแต่ว่าใครพิสูจน์ละเอียดก็จะได้คะแนนของความละเอียดเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็ implication นึงนะครับหรือ consequence นึงของตัว speed up inequality ก็คื
นะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะก็คือว่า to achieve any such polynomial time นะครับ polynomial number of processor must be used นะครับเพราะนั้นโกของเราอย่าลืมนะครับเนี่ยในparallelคือทำให้อัลกอริทึมมันเร็วขึ้นด้วยการใช้โปรเซสเซอร์ที่สมเหตุสมผลนะครับเนี่ยครับซึ่งนะครับเนี่ยเวลาเราพูดถึงการออกแบบอัลกอริทึมสมัยใหม่เนี่ยเราจะพูดถึง work depth หรือ work step กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะคือไม่กี่ปีมาเนี้ยมันมีโค้ดที่เป็นแนว Open RDC เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยคือแบบเป็นแบบที่มันเขียนง่ายๆนะครับนะไม่ต้องรู้เทคนิคในการเขียนเยอะนะครับคุณใส่ directive ปุ๊บคอมไพล์ให้คุณเองจัดการให้คุณเองหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการคิดแบบ work step ใช่ไหมคุณแค่ปลั๊กอะไรบางอย่างเข้าไปในส่วนที่คุณสามารถจะ parallelize ได้เฉยๆนะครับอ่ะโอเคก็อันนี้ recall เข้ามาอีกสักทีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ highly parallel algorithm บน PRAM ใช่ไหมครับอันนี้คืออัลกอริทึมที่เรา favor มากที่สุดนะครับเราอยากจะได้อัลกอริทึมแบบนี้นะครับก็คือว่าต้องใช้จำนวนโปรเซสเซอร์เป็น polynomial นะครับแล้วก็ต้องเร็วนะครับก็คือต้อง achieve sub polynomial time นะครับเนี่ยเพราะนั้นอัลกอริทึมไหนที่ achieve ได้2ตัวนี้เราถือว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่ควรค่าแก่การ implement นะครับนะแต่ถ้าไม่เป็นตามนี้นะครับนะคือไม่มีคุณค่าในการไม่มีค่าแก่การ implement เท่าไหร่นะครับโอเคครับเห็นไหมผมขอเปิดดูหน่อยเนาะโอเคทีนี้หน้านี้นะครับสไลด์หน้านี้บอกอะไรเรานะครับบอกถึงaspect นะครับอีก aspect หนึ่งนะครับของการมองถึงตัวอัลกอริทึมนะครับการจะจัดว่าอัลกอริทึมดีไม่ดีสามารถมองผ่านสปีดอัพได้นะครับนอกจาก highly parallel solution แล้วนะครับสามารถมองผ่านสปีดอัพนะครับสปีดอัพก็คือเป็นการเทียบใช่ไหมนะครับเอาเวลาแบบ sequential เทียบกับเวลาแบบ parallel นะครับเวลา parallel เป็นตัวหารนะครับนะอย่างเช่น speed up เป็น 5x เป็น 10x ใช่ป่ะแปลว่าโอเคคุณเร็วขึ้นจาก sequential 10เท่าเพราะนั้น TPN ต้องเป็นตัวหารนะครับโอเคทีนี้ optimal speed up ก็พูดไปแล้วเนาะนะครับ optimal speed up ตัวนี้นะครับนะถ้าเราพิจารณานะครับนะ speed up นะครับ speed up นะครับ ratio ตัวนี้นะครับ TSN หาร TPN ใช่ไหมเราจะได้ว่าโอเคมันมีค่าสูงสุดไม่เกินจำนวนโปรเซสเซอร์ P ที่เราใช้นะครับตัวนี้มาจาก Speed Up Inequality ใช่ไหมนะครับมาได้ยังไงก็คือคุณก็เอา TSN ใส่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหม TPN ตรงนี้คือ TPN นี่คือตัวนี้คือ P ใช่ป่ะแล้วคุณก็ควายตัวนี้มาหารตัวนี้คุณก็จะได้โอเคไอตัว Ratio ของ Sequential Time นะครับนะ Over Parallel Time เนี่ยมันจะถูก Upper Bound ด้วยจำนวนโปรเซสเซอร์ที่ใช้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันคือการบอกว่าโอเค Speed Up นะครับพิจารณา Speed Upใดๆมีค่าไม่เกินจากจำนวนโปรเซสเซอร์ที่เราใช้ครับเพราะนั้นอันนี้เป็นฟาวเดชันของเรื่องพาราเดลที่เราเรียนมาในช่วงแรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับนะเราก็จะสามารถนะ derive นะครับความสัมพันธ์เพิ่มเติมได้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคเราพยายามจะโยงมันนะครับกับตัว work step algorithm นะครับก็ด้วยนะครับนะ theorem ของ Bent นะครับเราก็จะสามารถ simulate ตัว work step algorithm ภายใน cost เท่านี้ได้นะครับนะอันนี้เอา ceiling ออกนะครับเอา ceiling ออกใช่ไหมนะกวนนะครับนะคืออยากออกก็ออกนะครับโอเคทีนี้อันนี้คือ TPN ของเรานะครับ TPN ของเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นเวลาใช่ไหมซึ่งเกิดจากการ simulate work step algorithm ซึ่งมี work เป็น WN แล้วก็มีตัว step complexity เป็น SN นะครับโอเคทีนี้เนื่องจากว่าเรารู้แล้วเนาะว่าไม่ว่าเราจะใช้ตัว P เป็นเท่าไหร่นะครับคุณใช้ processor เป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับนะตัว speed up ที่คุณได้ก็จะเท่ากับจำนวน processor แหละนะครับนะก็ด้วยตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโอเคถ้าเรามองที่สปีดอัพแล้วกันนะครับสปีดอัพของเราจะถูกลิมิตไว้ที่ P เสมอ
นะครับที่ P เสมอนะครับคือยืนพื้นไว้คือคุณทำดีกว่า P ไม่ได้อันนี้ P ดีสุดใช่ไหมครับทีนี้คำถามคือว่า TSN ของเราเนี่ยเรารู้แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่จะรู้ว่า TSN คือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรากำลังจะทำการดึงเอาอัลกอริทึมจาก sequential มาทำให้มันเร็วขึ้นเพราะนั้น TSN เราจะรู้นะครับทีนี้ถ้าเราคิดเป็น work step ออกมาใช่ไหมนะครับ work step คือคุณรู้แค่ WN กับ SN นะครับเพราะนั้น WN กับ SN คุณรู้แต่ TPN คุณไม่รู้ถูกป่ะครับ TPN คุณไม่รู้เพราะคุณไม่รู้อะไรคุณไม่รู้ P ด้วยถูกไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้คุณรู้ค่าตัวนี้คุณรู้ค่านะครับแล้ว P ตัวนี้คุณละไว้ก่อนคุณละไว้ก่อนนะครับนะครับทีนี้ด้วยเบนซ์เทอเรมนะถ้าคุณรู้ WN SN นะครับมันทำให้คุณรู้ TPN โดยอัตโนมัติถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจับ TPN ตรงนี้นะครับนะเทอมทาง right hand side ตัวนี้มาแทนเนาะมาแทนในตัวสมการตัวนี้ใช่ไหมครับคุณจะได้ตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยสปีดอัพตัวนี้ออกมานะครับอ่ะทีนี้สังเกตดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันบอกอะไรเราเนาะไอ้นี่ผมควรจะดีไลท์ให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับอ่ะโอเคก็ TPN ของเราเนาะจากเบนซ์เราก็จะได้ TPN เท่ากับมีโอของ WN หาร P นะครับบวกด้วย SN อันนี้จากเบนซ์เทอเรมถูกไหมโอเคทีนี้ถ้าเรามองตัวสปีดอัพนะครับสปีดอัพเนาะจริงสปีดอัพคือเขาใช้ตัวย่อเป็น SP นะครับ SP ทั่วไปเนาะสปีดอัพนะครับมันเท่ากับ TSN นะหารด้วย TPN นะครับทีนี้ไอ้ TSN ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเศษอยู่นะครับแต่ว่าตัวหารเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น Big O ของบวกด้วย SN ถูกไหมซึ่งเราก็จะรู้นะครับว่าไอ้ตัวนี้มัน at base ก็คือเท่ากับ p เนาะครับอ่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยนะครับเรา buy นะครับเรา buy ตัว speed up นะครับนะซึ่งเป็น ratio ของ time แบบ sequential กับ time แบบ parallel เนาะนะครับเรา buy มันด้วยตัวค่าของ time แบบ parallel ซึ่งเราได้จากตัว Bent theorem นะครับเราก็จะได้ไอ้ตัวนี้ออกมาซึ่งเรารู้แล้วเนาะว่า at base มันคือน้อยกว่าเท่ากับ p ถูกป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับนะไอ้เทอมนี้เนาะ speed up ตัวเนี้ยจริงๆเราอยากได้ค่าออกเป็นเท่าไหร่เราอยากได้ค่าคือใกล้เคียงกับ p นะครับใกล้เคียงกับ p นะครับใกล้เคียงกับ p เนาะอ่ะใกล้เคียงกับ p ครับนะคือถ้าเป็น p ได้เลยเจ๋งมากแปลว่าคุณ optimal แล้วถูกป่ะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดันให้มัน optimal นะครับสังเกตดูนะครับว่าต้องทำยังไงมันถึงออปติมอลใช่ไหมนะครับสังเกตดูนะครับสมมุติถ้ามันออปติมอลนะถ้ามันออปติมอลถ้าออปติมอลนะครับออปติมอลซีนาริโอTSN นะครับจะต้องเท่ากับ P ใช่ไหมคูณด้วย Big O ของ WN หาร P บวกด้วย SN นะครับอันนี้คือจับมันเท่ากับแล้วก็ควายตัวนี้ขึ้นไปเฉยๆนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้ครับทีนี้เราพยายามจะดูนะครับโกเราตอนนี้พยายามดูว่า WN ควรจะเป็นอะไร SN ควรจะเป็นอะไรถูกไหม
โอเคทีนี้เดี๋ยวนะครับโอเคผมจะเอา p คูณเข้าไปแล้วกันนะครับ p คูณเข้าไปเนาะของ TPN ไม่ใช่ Ripple ของ WN นะครับบวกด้วย SN ส่วน P ใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้นะครับจากสมการข้างบนนี้นะครับเราทับให้มันเป็นสมการข้างล่างนี้ก็คือเอา P คูณเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะเอา P คูณเข้าไปมันก็ไม่ควรจะได้เป็นแบบนี้ใช่ป่ะมันควรจะได้ออกมาตรงนี้ออกมาเป็น P นะครับโอเคเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจริงมันดูได้หลายแบบนะครับแบบนี้ง่ายสุดครับคุณเอา P เดี๋ยวผมจะเอา P นี่นะเอา P ตรงนี้ P ตรงนี้นะครับไขว้มาหารตรงนี้ครับไขว้มาหารตรงนี้เนาะงั้นเดี๋ยวผมจะทำการมองสมการอีกด้านหนึ่งนะครับเป็น O ของ WN ส่วน P นะครับบวกด้วย SN เนาะเท่ากับ TSN ส่วน P แล้วกันนะครับอ่ะทำนองนี้นะครับนะงั้นพิจารณา optimal scenario นะครับเราก็จะรู้ว่านะครับค่าของไอ้ตัวนี้ควรจะต้องเท่ากับไอ้ตัวนี้ถูกป่ะครับอ่ะทีนี้เราก็จะดูเลยครับว่าอ้าวนะครับถ้ามันเป็นตามนี้แล้วแต่ละเทอมนะครับมันควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะครับเป็นเท่าไหร่นะครับสังเกตดูนะครับว่าอันนี้มันอยู่ในรูปของ big O ใช่มั้ยBig O ของ2เทอมตัวนี้นะครับ WN หาร P กับ SN นะครับบวกกันอยู่แล้วคุณอยากให้มันได้ TSP TSN หาร P ถูกป่ะครับเพราะนั้นมันแปลได้ว่าไอ้เทอม2ตัวเนี้ยมันควรจะมีค่าประมาณเดียวกันคุณถึงจะได้ TSN หาร P ถูกป่ะนะครับคืออะไรนะครับคือ WN หาร P คุณจะต้องเท่ากับ TSN หาร P แล้ว SN คุณก็ต้องเท่ากับ TSN หาร P ด้วยนะครับมันถึงจะได้ค่าเดียวกันถูกไหมครับคือหรือนะครับหรือเนาะจริงๆมันต้องพูดอย่างนี้เนาะต้องพูดว่าไอ้เทอมนี้ควรจะมีค่านะครับนะมากสุดก็คือเท่ากับตัวนี้นะครับหรือไอ้เทอมนี้มีค่ามากสุดก็คือเท่ากับตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็คือเราก็จะเขียนอธิบายนะครับ to obtain นะครับ to obtainoptimal speed up เนาะ WN หาร P นะครับจะต้องเท่ากับ TSN หาร P นะครับประมาณนี้นะครับจริงๆมันเป็น big O ด้วยนะครับเขียน big O ก็ได้นะครับเอา big O ใส่ไว้ในนี้n ครับ sn จะต้องเท่ากับ tsn หาร p ครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับเนาะถ้าเราจะได้ optimal speed up นะครับไอตัวนี้จะต้องเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วไอตัวนี้จะต้องเท่ากับตัวนี้นะครับทีนี้ไอตัวบนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันหาร p ทั้งสองข้างใช่ไหมมัน cancel ทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่า wn ของเราเนี่ยมันควรจะเท่ากับO ของ TSN ครับ O ของ TSN เนาะอ่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ SN ของเราควรจะเท่ากับ TSN หาร P นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วนะครับว่าเมื่อเราดีไซน์นะครับอัลกอริทึมบน Workstep Model ขึ้นใช่ไหมครับคำถามว่าโอเคแล้ว Work ควรจะเป็นเท่าไหร่
นะครับเราก็จะรู้เลยว่าถ้าอยากได้ work optimal ถ้าอยากได้ optimal speed up นะครับ work ของเราควรจะเป็นเท่ากับจริงๆมันคือเท่ากับถ้าไม่อ่าน big O ตรงนี้นะครับมันเท่ากับ TSN ใช่ไหมคือมันควรจะเท่ากับเวลาแบบ sequential ถูกป่ะครับอ่ะถ้าเราจำได้นะครับ work ใน parallel sum ของเราที่เราทำผ่าน work step model มันออกมาเป็น ON ถูกป่ะ ON แล้วไอ้ time สมมติว่าเราทำการ sum ตัวเลข N ตัวแบบ sequential มันก็จะได้ ON เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคนะครับด้วย math ที่เรา derive มาเนี่ยนะครับตัว work step algorithm ของเราเนี่ยมันโอเคละในแง่มุมของ work นะครับในแง่มุมของ work เนาะอ่ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวน operation นะครับบอกแบบมันไอ้ตัวจากตรงนี้เนาะมันแปลว่าจำนวน operation ที่อยู่ที่เป็น parallel ที่เป็น parallel version กับจำนวน operation ที่เป็น sequential version คุณควรจะเท่ากันนะครับจากตรงนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคิดตัว algorithm บน work step ขึ้นมาแล้วคุณจะบอกว่ามันดีไม่ดีให้คุณดูอันแรกให้ดูที่ work ก่อนดูว่าจำนวน operation ที่มันซ่อนอยู่ในอัลกอริทึมเนี่ยทั้งหมดนะครับเทียบกับจำนวน operation ที่อยู่ใน sequential algorithm มันเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันเราคิดได้เลยครับว่ามันดีนะครับอันนี้เป็น characteristic ที่เราต้องการจากตัว work step algorithm ประการแรกประการที่สองคือเรื่องของ step เรื่องของ step นะครับอ่ะ step at base คุณควรจะเท่ากับ tsn หาร p ใช่ไหมครับแต่ว่า p เป็นเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ specify ไว้ถูกป่ะนะครับอ่ะทีนี้นะครับแน่นอนเนาะเราอยากให้เทอมนี้มันต่ำๆนะครับเทอมนี้มันต่ำๆนะครับอ่ะทำไมถึงต่ำนะครับถ้ามันสูงนะครับมันไม่ดีแน่นอนเห็นไหมสมมุติว่าไอ้ตัวนี้คุณเซตให้มันเท่ากับเทอมนี้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วไอ้เทอมนี้ถ้าไอ้เทอมนี้นะครับมีค่านะครับมากกว่า ITSN หาร P เป็นไงครับก็ไม่ได้ optimal speed up ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณควรจะให้มันได้นะครับนะให้มันได้มีจริงๆเราอยากให้มันมีค่าน้อยๆนะครับมีค่าน้อยๆนะครับนะ in general โดย general แล้วอยากให้มันมีค่าน้อยๆนะครับคืออาจจะเท่ากับตรงนี้เป๊ะๆไม่ได้นะครับเป๊ะๆไม่ได้นะครับนะทีนี้เป๊ะๆไม่ได้ก็เราอยากให้มันมีค่าน้อยๆแล้วกันนะครับยังไงถือว่าน้อย log n เนี่ยถือว่าน้อยแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะตามนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนาะมาได้ยังไงนะครับตรงนี้มาได้เพราะว่าเราเอาไอ้ทั้งหมดนี้ปักเข้าไปนะครับเนาะเอาไอ้ตัวนี้ปักเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็พิจารณา optimal scenario นะครับนะแล้วก็แทนไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับแทนไอ้ตัวนี้เข้าไปตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าไปในนี้นะครับเราก็ได้โอเคมันได้ optimal speed up พอดีนะครับนะก็อันนี้ก็คือการที่ผมทำมานี่คือคลีพวกเราดูว่าไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้เนี่ยมันโฮมาได้ยังไงใช่ไหมนะครับก็คือเอาไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับก็คือ TSN ก็คือเท่ากับ O ของ WN ก็คือใส่เข้าไปในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ SN ก็เท่ากับเท่านี้ใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เกิด optimal speed up นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับหน้านี้ก็จะเป็นสรุปนะครับของเรื่อง parallel solution นะครับบน work step model นะครับว่าเราจะมองไงว่านะครับนะ work step algorithm ของเราจะดีไม่ดีนะครับเราก็จะมองผ่าน measure 2ตัวนะครับเพราะเรามี measure 2ตัวเนาะก็คือ work complexity กับตัว step complexity นะครับทีนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับว่า work complexity เป็น the most critical measure นะครับคือสำคัญกว่า step complexityนะครับเพราะฉะนั้นบน work step เนี่ยเราจะคอนเซิร์นเรื่อง work ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็จะมี notion หรือมีไอเดียของคำว่า work efficient algorithms นะครับเพราะฉะนั้น work efficient algorithm คืออะไรนะครับคือเป็น good algorithm ในโลกของ work step นะครับแล้วยังไงถึงจะเรียกว่า work efficient นะครับก็คือว่าถ้าเราสามารถออกแบบ algorithm บน work step นะครับนะซึ่งมีwork เท่ากับ time แบบ sequential ได้อันนี้เราจะเรียกอัลกอริทึมของเราว่ามันเป็น work efficient อย่างเช่น parallel sum ที่เราได้เห็นมามันเป็น work efficient โอเคไหมนะครับคือ efficient ในแง่มุมของ work ในแง่มุมของจำนวน operation คือมันสมเหตุสมผลใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณพิจารณา sequential มันรันโดยใช้ operation เท่านี้แล้วคุณรันบน parallel มันใช้ operation เท่านี้เหมือนกัน
เนี่ยมันเบรกเซนต์ถูกป่ะแปลว่าโอเคในแง่มุมของจำนวนโอเปอเรชันเนี่ยคุณทำให้มันเท่ากันแล้วนะครับเพราะนั้นมันเวิร์กเอฟฟิเชียนต์นะครับมันมีประสิทธิภาพในแง่มุมของเวิร์กนะครับทีนี้นะครับเมเชอร์ที่เป็นสเต็ปนะครับเนื่องจากว่า p เทอม p ของเราเนาะโอเคนะครับจากตรงนี้นะครับเนาะนะตรงนี้เนาะตรงนี้ทำให้เกิด optimal speed up ด้วยนะครับนะนอกจาก wn เท่ากับ otsn ใช่ไหม sn จะต้องเท่ากับเท่านี้ด้วยนะครับซึ่งจากตรงเนี้ยนะครับนะมันสมมูลกับก็คือผมฟิปสมการเนาะผมฟิปเอา p มาผมไขว้ p ไปตรงนี้แล้วผมเอา sn ดึงลงมานะครับผมก็จะได้ออกมาเป็น tsn หาร sn ถูกป่ะครับอ่ะนะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะโดยทั่วไปเราอยากให้ตัวสเต็ปมันมีค่าน้อยๆนะครับอ่ะคำถามคือทำไมสเต็ปมีค่าน้อยๆถ้าเราพิจารณาตรงนี้ใช่ไหมพิจารณานี้นะครับ TSN ของเราเนี่ยเราสามารถมองมันเป็นค่าคงที่ได้นะครับนะเพราะว่าจริงๆมัน refer ถึง basic sequential time นะครับ TSN นะครับแต่ SN ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแปรซึ่งเราได้จากการคิดอัลกอริทึมขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรากำลังจะมองตรงนี้เป็นตัวแปรอยู่ใช่ไหมเรามองว่าโอเคมันจะดีไม่ดีเป็นยังไงนะครับทีนี้ไอ้ p ของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ specify p นะครับเพราะนั้นเรามอง p เป็น variable เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในที่นี้นะครับถ้าเรามองสมการตรงนี้นะครับแน่นอนครับเราอยากให้ ratio p ตัวนี้ p ตัวนี้คือ speed up ถูกป่ะนะครับนะเราอยากให้ค่าตรงนี้มันมีค่าที่สูงถูกป่ะแปลว่าคุณถ้า p สูงแปลว่าอะไรแปลว่าอัลกอริทึมคุณต้องทำงานได้เร็วนะครับถูกป่ะนะครับทีนี้ p จะมีค่าสูงได้ tsn ตรงนี้เป็นเศษเป็นค่าคงที่เพราะไม่มีผลถูกป่ะคุณไม่สามารถที่จะเพิ่มลดมันได้นะครับแต่ sn คุณสามารถเพิ่มลดได้มันขึ้นอยู่กับคุณใช่ไหมคุณเป็นดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบอัลกอริทึมนะครับคุณอยากได้ค่า sn เป็นยังไงนะครับก็แน่นอนเราอยากได้ให้ p มันเพิ่มถูกป่ะ p มันเพิ่มแปลว่า sn ของเรามันต้องลดถูกป่ะครับมันต้องลดเพราะ sn มันเป็นตัวหารมันเพิ่มไม่ได้ถ้าคุณเพิ่มแปลว่า p น้อยถูกป่ะเพราะนั้นถ้า sn มีค่ามากนะครับมีค่ามากแปลว่า speed up คุณน้อยนะครับแต่ถ้า sn มีค่าน้อยแปลว่า speed up คุณมากโอเคไหมเพราะนั้น in general นะครับเราอยากให้นะครับอัลกอริทึมของเรา be step complexity ซึ่งมีค่าต่ำนะครับยิ่งต่ำยิ่งดีถามว่าต่ำได้เท่าไหร่ก็มันก็ควรจะออกมาเท่ากับ p จริงๆแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ p เป็นเท่าไหร่ณขณะนั้นนะครับแต่โดยทั่วไปเราอยากให้มันต่ำเนาะนะครับก็นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเนื่องจากว่าสเต็ปเนี่ยมันถูกอยู่กับตัวค่า p ใช่ไหมมันคือจำนวนของโปรเซสเซอร์ที่ต้องการใช้เพราะนั้นโดยทั่วไปเราก็จะเล็บไว้นะครับเล็บ unspecify ไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงได้บอกว่า work complexity เนี่ยเป็นนะครับ the most critical measure นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะรู้หลักการในการออกแบบนะครับparallel algorithm บน work step อะนะครับว่าโอเคเราอยากให้มัน work efficient ก่อนอย่างแรกนะครับให้ work เท่ากับ time แบบ sequential นะครับอย่างที่สองนะครับเราอยากให้นะครับนะstep มัน minimize นะครับ step มัน minimize นะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้อีกทีนะในเลคเชอร์ของวันจันทร์ถัดไปนะครับนะก็จะพูดถึงไอ้ตัวนี้แบบละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ให้เราได้ไอเดียไปก่อนนะครับโอ้ยเลยเวลามา12นาทีแล้วขออภัยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับนะรีมาร์คไว้ส่วนสุดท้ายนะครับนะ good parallel solution หรือ good parallel algorithm บน work step model นะครับเราก็จะบอกว่าเราต้องการนะครับที่จะดีไซน์นะครับ work efficient algorithm โดยที่ set complexity ของตัว algorithm ต้อง minimize นะครับอันนี้คือหลักการของมันเนาะเพราะนั้นก็จะยาวนิดนึงวันนี้นะครับก็แต่ว่าก็จะจบเรื่องของ work step algorithm ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวให้นะครับในวันจันทร์หน้าด้วยนะครับทีนี้ก็ sum up สักนิดนึงเนาะว่าเราทำอะไรกันไปนะครับเราทำการทบทวนเรื่องของ work step model นะครับนะเราทำการพูดถึงwork step โปรแกรมใช่มั้ยว่ามันหน้าตายังไงนะครับแล้วก็พูดถึงการวิเคราะห์หา works นะครับแล้วก็วิเคราะห์หาตัว step ถูกไหม
นะครับเราบอกว่า2ตัวนี้เป็น critical เป็น measure หลักของ work step model นะครับแล้วก็เราก็พูดถึงนะครับนะความสัมพันธ์นะครับนะเมื่อคือเราพยายามจะโยงมันเข้ากับโลกของ PLM ใช่มั้ยเราโยงมันเข้ามาด้วยตัว Bent Theorem นะครับซึ่งด้วย Bent Theorem เราก็จะเห็นความมหัศจรรย์อะไรบางอย่างใช่มั้ยครับก็คือว่าเราสามารถพิจารณาเฉพาะ work step model ได้นะครับที่เหลือมันจัดการให้เราเองนะครับมันจัดการแบบดีที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เราทำการพิสูจน์นะครับเบนเทเลมไปใช่ไหมครับแล้วก็ลองใช้เบนเทเลมอธิบายนะครับว่าโอเคถ้าเราจะทำพาราเรลซัมโดยใช้ A-Log N processor เนี่ยโดยที่ให้มัน achieve time เป็น Big O Log N เท่าเดิมเนี่ยมันทำได้นะครับทำได้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับนะพูดถึง Highly Parallel Algorithmนะครับบน PLM แล้วก็โอเคด้วย Bent Theorem เนี่ยเราพยายามจะโยงนะว่าโอเค characteristic ที่ดีๆของตัวอัลกอริทึมบน work step model มันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเราก็ derive นะครับ math ของมันเพิ่มออกมานะครับนะก็จริงๆมันก็ใช้อยู่2อย่างนะครับ speed up equality ใช่ไหมแล้วก็เอา Bent Theorem เข้ามาผูกแล้วก็ไล่ดูนะครับว่าโอเคมันสัมพันธ์กันแบบนี้สัมพันธ์กันแบบนี้แล้วก็ถ้าคุณจะให้มันได้ optimal scenario คือคุณได้ optimal speed upอะไรต้องโฮบ้างใช่ไหมแล้วก็ตัวแปรที่เป็นเวิร์กกับตัวแปรที่เป็นสเต็ปเนี่ยมันควรจะมีลักษณะไหนมันถึงจะฟอลโล่กันไปถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วก็จะได้หน้านี้ออกมานั่นเองนะครับอ่ะเพราะนั้นก็ตามนี้นะครับโอเคก็ขออภัยนะครับล่วงเลยอีก15นาทีเพราะนั้นแถมไปให้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเจอกันแบบนี้ก่อนนะครับก่อนนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับนี่ผมปวดเข้าห้องน้ำมากอยากเข้าห้องน้ำแต่สอบไม่จบสักทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็สามารถขอชื่อของเอกสารอีกรอบได้ไหมครับเข้าไปใน Facebook เลยครับเข้าไปที่ Facebook Group เข้าไปนี่กดปุ๊บมันไปที่ตัวเอกสารให้เลยนะครับแล้วก็อ่านได้นะครับตอนนี้ผมสอนมาถึงประมาณหน้าที่5นะครับหน้าที่5ประมาณนี้เบนเทเลมอยู่ในนี้เลยครับนี่ไงหน้าที่4ตรงนี้อยู่ในนี้เหมือนกันหรือเคนโดอยากจะได้แบบreference แบบ full เลยเอาโอเคแค่นี้โอเคเนาะถ้าอยากได้แบบ full ก็ไปพิมพ์เลยครับ Bent Theorem นะครับนะมันจะมี paper ปี1974ออกมานะครับนะแต่มันจะไม่ใช่ชื่อ Bent Theorem นะมันจะเป็นแบบ the parallel algorithm for อะไรอะ arithmetic operation อะไรสักอย่างเนี่ยคือเขาเพิ่งซาลูด Bent Theorem เนี่ยไม่นานมานี้นะครับนะเพิ่งแบบโอเคคุณควรจะชื่อเทเลมนี่ควรจะชื่อเบนเทเลมอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าจะมาบอกโอเคเคนโดเทเลมอะไรเงี้ยคุณตั้งเองใช่ไหมไม่มีใครยอมรับอะไรเงี้ยนะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีก็จะไว้แค่นี้นะครับโอเคครับก็เจอกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนาะเจอกันทางทวิชเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสวัสดีครับน้องสันเนอร์น้องสัตว์ตัวด้วยครับ